สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับเราได้นะฮะทุกวันพุธ 2:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับช่องทางเราโอ้โหทั่วโลกท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะฮะทาง Facebook Live Twitterเว็บไซต์นะ www.channel8thailand.com และนะฮะโลคู TV ครับวันนี้ผมต้องพูดไวๆเลยครับเพราะว่าวันนี้เป็นแขกคนสำคัญของเรานะฮะเขากลับมาแล้วครับท่านผู้ชมแต่ท่านนี้นะฮะผมคนเดียวสัมภาษณ์ไม่หมั่นแน่นอนผมต้องดึงกูรูผู้รู้มาร่วมสัมภาษณ์ผมอีก2ท่านก็คือกูรุศิระอาสาวดีรถแล้วก็กูรุชาติชายครับวันนี้ท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าเป็นการกลับมาครั้งที่3ครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญที่สุดของกูรุท่านนี้นะฮะท่านนี้นะฮะเรารู้จักกันดีทั่วโลกรู้จักครับไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเรานะฮะทั่วโลกรู้ว่าท่านนี้คือไสยเวทตัวจริงเขาเรียกว่าเป็นจอมขมังเวทตัวจริงนะฮะท่านผู้ชมครับเรามาพบกันเลยดีกว่าครับเนนแอร์จอมขมังเวทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเกริ่นเลยวันนี้ครับอาจารย์เนนแอร์ครับผมต้องเตรียมผู้เขาเรียกผู้สัมภาษณ์ครับอีก2ท่านเลยฮะเอาไว้แตะมือกับผมนะฮะวันนี้ถามตรงตอบจริงครับผมโอเคท่านผู้ชมวันนี้ถามตรงตอบจริงนะฮะนะฮะเอาอย่างนี้เลยรู้จักเนนแอร์ใช่ไหมฮะตอนเด็กตอนเด็กเลยตอนเด็กๆครับโอ้โหตอนเด็กๆเนี่ยเมื่อสักประมาณปีน่าจะปี3กว่าครับตอนนั้นเนี่ยก็โด่งดังมากครับผมทางทีวีครับนะฮะแล้วก็สื่อนิตยสารกับทุกประเภทอ่ะตอนเด็กผมถามก่อนผมขออนุญาตสัมภาษณ์คุณรู้ก่อนนะฮะตอนเด็กเนี่ยกลัวอาจารย์เนนแอร์มั้ยฮะกลัวสิฮะกลัวสิเพราะว่าครับเพราะว่าชื่อเสียงของท่านเนี่ยตอนนั้นนะคุณผู้ชมก็โด่งดังมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไสยเวทเนี่ยผมว่าต้นตำรับอ่ะตัวจริงต้นตำรับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าคือชื่อของความเป็นต้นตำรับเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์เนแอร์เนี่ยไม่ได้มาง่ายๆแน่ใช่ใช่ไหมต้องมีที่มาที่ไปครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เนแอร์เนี่ยเล่าประวัติท่านผู้ชมนิดนึงเอาประวัติแบบคร่าวๆนะฮะผมเป็นคนสระบุรีครับครับหนองละกำตำบลหนองโนนอำเภอหนองโนนจังหวัดสระบุรีครับครับเริ่มแรกก็อายุ9ขวบพ่อเป็นหมอไสยศาสตร์มาผมเห็นมาแต่เด็กๆอยู่แล้วครับทีนี้ก็พ่อไม่ยอมสอนวิชาให้เห็นว่าเราเป็นเด็กนี่ก็ไปกับลูกจ้างชื่อเสียงไปอยู่ที่กรุงพนมเปญเขมรราชพัตวาวัดนครธมครับคนชื่อเสียงนี่เขาเป็นคนเขมรเข้ามาเป็นลูกจ้างก็ไปฝากฝังกับอาจารย์ผู้หนึ่งชื่ออาจารย์โฮลันดีนะฮะผู้สอนวิชาให้ผมมาไปเลี้ยงชงเลี้ยงช้างอยู่ที่นู่นแหละครับก็ไปฝึกวิชามาครับโอ้เพราะอาจารย์จบจากเขมรครับโอ้นี่จบนอกอยู่เขมรมา6ปี6เดือนเนี่ย6ปี4เดือนโอ้ครับอ๋อที่อาจารย์เรียนเนี่ยสายที่ของอาจารย์ที่เขาสอนเนี่ยสายเลี้ยงช้างครับเลี้ยงอาจารย์มีช้างเลี้ยงช้างให้อาจารย์อยู่นู่นแหละครับอาจารย์สายสวยสายอะไรพวกนั้นครับผมอาจารย์ก็สอนวิชาให้จริงๆเนี่ยอาจารย์ทางเขมรเนี่ยเรียกว่าเป็นต้นตำรับของไสยเวทได้ไหมเป็นต้นตำรับเลยครับแล้วทำไมอาจารย์ถึงต้องไปเรียนที่นั่นเรียนที่นั่นพ่อไม่ยอมสอนให้ครับพ่อไม่สอนไงครับก็เลยต้องเลือกเขมรครับถูกเพราะเป็นลูกจ้างไปได้ยังไงมีลูกจ้างลูกจ้างชื่อเสียงมาเป็นลูกจ้างที่บ้านอ๋อลูกจ้างชื่อเสียงที่เขาเป็นคนเขมรครับก็เลยให้ลูกจ้างพาไปก็สอนคาถาไอ้คำพูดเขมรบ้างอะไรบ้างคนลูกจ้างอยู่นานครับครับครับผมเขาแล้วคุณพ่อของอาจารย์เนี่ยเขาเป็นสายเวทสายไหนครับทุกสายครับรักษางูกัดหมาบ้ากัดรักษากระดูกแตกแค่กระหักถูกเข้าถูกของถูกเสน่ห์ได้กลบนขังทำผัวทำเมียได้หมดนะครับโอ้มันต้องเข้าใจนะฮะคุณรู้ชัดชัยสมัยก่อนเนี่ยสาธารณสุขยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นแล้วคนถูกงูกัดเอ่ยเลยเอ่ยเนี่ยก็ต้องไปหาหมอชาวบ้านก่อนจะมีที่บ้านรักษาทุกวันทุกยาเรียกหมอพื้นบ้านหมอธรรมครับเพราะว่าสระบุรีเนี่ยจะติดเขตละติดเขตโคราชติดเขตอีสานนะเขตแกเยอะครับเพราะพี่สบายผมคนสระบุรีใช่เพราะว่าเราติดจากสระบุรีมันก็ออกเขมรได้ใช่มันก็มีช่องทางอีกนิดนึงผมต้องถามอาจารย์เนแอร์เลยนะฮะโอเคแหละอาจารย์ไปเรียนใช่ไหมฮะก็คือไปเรียนเขมรมาเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์สมาธิต้องฝึกถึงขั้นไหนครับต้องฝึกสมาธิอยู่แล้วครับฝึกยากไหมฮะผมอยากให้นั่งสมาธิจับจิตเนี่ยจับยากจิตเรานี่ยิ่งกว่าลิงอีกครับมันแตกดับแตกดับคืออาจารย์ของอาจารย์เนแอร์เนี่ยต้องมีการทดสอบไหมว่าอาจารย์จะต้องมีคุณสมบัติยังไงถึงจะเรียนกับอาจารย์ทางเขมรไปดูทดสอบยังไงเลี้ยงช้างให้อาจารย์ไปเรียกว่าไปเป็นลูกจ้างเขาอะฮะเขาเรียนก็เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนมาเขาก็สอนวิชาอาคมให้ครับเขาก็สอนให้ความเห็นใจทีนี้ก็มีแขกมหาอาจารย์อาจารย์ให้ทดลองว่าทำเมียเคสนี้เคสนี้แบบว่าเบิกหัวเรียกหัวเรียกเบียคืนดีหากันกระทำปล่อยหนังปล่อยตะปูเลยครับก่อนเรียน
มาครับอาจารย์ก็สอนให้ก็ทำได้อ๋อฮะและอาจารย์ก็สักให้เต็มตัวครับสมัยก่อนก็สักให้สมัยก่อนมาใช้ชิ้นหนึ่งหม้อดำๆถ้าไม่มีหมึกแซ่สมัยก่อนไอตุ่นหม้อเนี่ยนะหม้อขูดแล้วมาผสมน้ำว่านน้ำยาสักให้ครับน้ำเหล้าสักให้ใช้ขมิ้นเผาเผาแล้วก็ลอกมาครับผสมว่าน108มันไม่มีหมึกไม่มีหมึกจีนไม่มีหมึกจีนที่เราใช้กันปัจจุบันนี้นี่จะจีนกลางแล้วเนี่ยโอ้แล้วอย่างนี้อาจารย์ครับผมถามแทนท่านผู้ชมนะฮะทั้งตัวอาจารย์เนี่ยฮะมีกี่อาจารย์สักครับอาจารย์เดียวอาจารย์เดียวสักวันเดียววันเดียวโอ้นั่งสลบไปวันเลยครับสักเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็ถีบลงที่ไอ้บ่อน้ำมีบ่อสีขาวแค่น้ำยาน้ำยาว่านน้ำยาว่าน108ครับไม่เจ็บนะอาจารย์เจ็บสิครับสักจนผิวเปิดอ่ะตอบแทนเลยเจ็บสิครับใช่มั้ยเหล็กทิ่มเนื้อไม่เจ็บไม่ใช่คนแล้วแล้วมันทั้งตัวนะไม่สักเขาสักให้ผิวเปิดไงแล้วก็ไปแช่น้ำว่านน้ำยาว่านน้ำยาว่านจะได้ซึมเข้าไปในร้อยคือจะบอกท่านจริงๆแล้วว่านี่เป็นความรู้คือจะบอกอย่างนี้เลยว่าอาจารย์เนนแอร์เนี่ยก็คือนับถือในอาจารย์เดียวเลยแต่จะมีหลายอาจารย์นั่นอีกเรื่องนึงนะฮะแต่อาจารย์เดียวที่สักให้เนนแอร์ก็คืออาจารย์ที่เขมรเลยโอ้โหนี่ผมเห็นจากตัวนี้นะฮะร้อยก็พ่อก็มาขอวิชาให้อีกนะกลับมาจากเขมรแล้วพ่อเห็นแล้วว่าชอบทางด้านนี้จริงพ่อก็วิชาลอดล่องโยนตำราใครว่าลอดล่องเอาตำราลอดล่องหลอกให้ไอ้ที่แอบสอนอย่างนั้นนะที่ส่งตังค์ตำราลอดล่องเป็นเคสไงเป็นเคสเล่าลงมาได้เชื่อใจเล่าเป็นบ่อยเป็นไหครับสมัยก่อนเล่าครับผมแล้วก็สอนวิชาให้อาจารย์แล้วเสร็จเรียบร้อยก็พ่อก็พาไปเรียนวิชาแขกอีกวิชาแขกด้วยเหรอฮะครับจากให้การกึ่งที่อยุธยาคลองตะเคียนอาจารย์ที่การกึ่งครับเรียนยากไหมครับของสายแขกเนี่ยก็ยากปีอยู่ปีกว่าโอ้ไม่เรียนปีแปดเดือนครับยากยากตรงภาษาครับภาษายากตรงภาษาไปเรียนเขมรด้วยนี่ของไทยก็เรียกว่าวิชาชาตีแต่ไม่ได้ลึกกว่านั้นเองครับเป็นวิชาแขกเลยเฉพาะเลยครับการลงสนองเสน่ห์เล่กลบนขังเนี่ยวิชาแขกแขกของของวิชาชาตรีที่อาจารย์บอกว่าลึกกว่าปกตินี่นะฮะมันลึกอะไรฮะที่มันลึกกว่าปกตินะฮะลึกฮะลึกมากมีเป็นวิชาลงเสน่ห์เล่กลบนขังนะอกแตกนะสมสู่ลงได้หมดโอ้นะอกแตกท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้นะก็คือถ้าไม่มาเนี่ยอกแตกตายใช่ไหมฮะทำให้เขารู้สึกว่าต้องมาหาเราเสร็จแล้วก็พักนั่นก็มาบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หนีพ่อไปบวชเองอยู่บวชที่วัดพนาแก่งสะเต้นเป็นอุปชาครับแล้วก็ไปจำพรรษาอยู่วัดหนองบัวน้อยตอนนี้ก็เป็นเขื่อนไปแล้วหมดแล้วครับเป็นเขื่อนป่าสักแล้วไปอยู่นั่นพรรษานี่ก็ให้หวยนั่งกระจกตอนแรกให้หวยดังเลยฮะครับให้ตรง20กว่างวดโอ้22งวดนี่แดกหาซื้ออาจารย์เพราะว่าบอกว่าไอ้เนนแอร์มึงรู้เองไม่แทงเองรวยเองล่ะไปซื้อเองนะครับเพราะว่าเรียนวิชานี้ห้ามซื้อเองนั่งกระจกไม่ได้ครับแต่งวดที่แล้วก็ให้เขาถูกเหมือนกันนะแต่งวดนี้มีไหมครับงวดที่แล้วให้ถูกแต่งวดนี้ใกล้ๆก่อนใกล้ๆก่อนก็จะบอกวันนี้จะบอกวันปัดเดียวผมจะบอกท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่ให้วิญญาณชาชนมัวเมาครับต้องใช้พิจารณาดูเนนแอร์ด้วยใช่จะบอกท่านผู้ชมตามเลยชัดเจน16มีนามันเป็นวันดีเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันคือวันอะไรมีงานอะไรด้วยมีนาที่ผมจะมีงานไหว้ครูในวันเกิดนะฮะที่หมู่บ้านปิเจริญโครงการ3ครับครับ16มีนาท่านผู้ชมนะอย่าลืมอย่าพลาดใครรักใครนับถือใครศรัทธาตัวอาจารย์เนนแอร์สามารถที่ไปกราบไปขอพรไปผมว่าของดีแจกกันมันแน่เลยครับผมที่ไหนที่ไหนอาจารย์อีกทีอาจารย์ครับอีกทีฮะอีกหมู่บ้านปิเจริญโครงการ3ครับดอนเมืองนี่ครับโอเคอย่างนี้ประเดี๋ยวฝากฝากทีมงานที่บอกสงประภา14ครับ16มีนานะฮะว่าที่ตรงไหนแต่ผมว่าถึงเวลาเนี่ยเข้าสงประภา14หาไม่ยากถูกต้องครับคนเยอะแน่นอนครับครับผมแล้วจะมีตั้งแต่6โมงเช้าท่านผู้ชมหรือไปสัก9โมงก็ได้แล้วก็มีไปเรื่อยๆจนถึงเย็นถึงค่ำเลยตอนเช้าก็เลี้ยงพระนะฮะทางพุทธศาสนาก่อนเนี่ยท่านก็เลี้ยงพระช้าโมงเช้าแล้วก็บวงสรวงสายพายพามาแล้วฝ่ายชาวละว่าใครกำลังเวทนะครับครับผมครับแล้วไปอย่างนี้สมมุตินะอาจารย์แน่ครับอย่างคนธรรมดาเนี่ยไปเนี่ยต้องไปกราบขอพรได้หมดต้องเตรียมตัวนะครับใส่ชุดอะไรไปไหมชุดขาวนะครับชุดขาวนะท่านผู้ชมนะฮะสีสันไม่ได้ครับแล้วแต่ฮะสีสันก็ได้แต่ดำได้ไหมฮะนะดำได้เห็นไหมได้หมดครับที่ผมต้องถามชั้นวรรณะที่ผมต้องถามอะไรท่านผู้ชมเพราะว่าบางงานเขาห้ามไม่ห้ามนี่ไม่ห้ามไม่จำกัดไม่ติดกั้นอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าบนเป็นบรรดาหน้าขาวที่สีดำได้ได้ใส่ครับสูตรอย่างนี้เรากลับมาเรื่องเดิม16มีนาเราจำได้แล้วฮะเรามีนัดกันที่สำนักของอาจารย์เนนแอร์นะฮะเรามีนัดกันเลยผมพูดคำนี้เลยนะฮะเพราะผมถ้าไม่ติดอะไรเลยผมไปแน่นอนครับนะฮะชัดชัยไปไหมแหม16มีนาต้องไปสิใช่ไหมได้คืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมได้ข่าวว่าวันนั้นเนี่ย
อาจารย์เนี่ยเดี๋ยวจะใบ้อะไรเด็ดๆด้วยครับต้องใบ้ก่อนสิจะได้มีแรงไปวันนั้นต้องรอดีไหมรอดีไหมอาจารย์บอยรอดีไหมอ่ะเรามาเข้ากันต่อโอเคโอเคล่ะอาจารย์เนเน่เนี่ยก็เรียนมาเยอะแล้วก็มาเรียนจากคุณพ่อด้วยถูกไหมฮะถ้ากับว่าครับได้ก่อได้ที่ครูก่อได้พ่อเรียนว่างั้นครับแต่สิ่งที่ผมอยากทราบคือสิ่งที่เรียนมาเนี่ยต้องทดสอบไหมครับทดสอบทุกครั้งครับไม่ทดสอบไม่ลองจะรู้ไม่ดูจะเห็นเนี่ยได้ยังไงนี่ไงสำคัญตรงนี้นะฮะครับเรียนมาต้องทำเรียนมาทำไปทำมาจนติดคุกเลยครับโอเคอันนี้เขาเรียกว่าไปเรียนต่ออันนี้เรื่องโด่งดังนะระดับประเทศครับผมจริงๆคือการไปเรียนต่ออาจารย์เสร็จเรียบร้อยก็จากนั้นมาก็มีฮะไปให้หวยเขาไม่ถูกปรากฏว่ามันกินถึงอาจารย์ปรากฏว่าก่อนนั้นมีคนคนหนึ่งฮะบอกให้ไปบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องผัวเรื่องเมียบอกให้ทำเสน่ห์กับเนตแอร์สิบอกเขาก็ไม่ทำเขาบอกว่าไปทำวิชาอาจารย์อยู่ที่ไอ้พม่านะฮะก็บอกว่าเขาไม่ยอมทำเพื่อปรากฏว่าถ้าหากได้ผลยังไงให้มาบอกอาตมาด้วยนะตอนนั้นเราเป็นเนตอยู่ปรากฏว่าเขาก็ได้ผลเขาก็มาบอกเรานี่เอาได้ผลแล้วก็จดที่อยู่ไว้เลยอาจารย์นี่อยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วก็ไปนะฮะมันมีที่มาที่ไปหมดนะครับครับอาจารย์แล้วพม่าได้ยังไงมันก็ต้องมีที่มาที่ไปครับผมรบกวนถามนิดนึงอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยทำไมคุณพ่อของอาจารย์เนี่ยจึงไม่ยอมสอนวิชาให้เพราะเราเป็นเด็กอยู่เขาอยากให้เรียนฝ่ายโลกมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบอกว่าบางคนบอกว่าเรียนทางด้านไสยศาสตร์ที่เขาบอกเป็นเนรฐานวิชาคุณเรียนฝ่ายโลกก็เป็นเนรฐานวิชาเรียนประจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็เนรฐานวิชาเหมือนกันเพราะถ้าจะเรียนไม่ใช่เดวะเนรฐานวิชาทางด้านไหนที่ไม่เป็นเนรฐานวิชาเนี่ยตอบได้เลยครับทางด้านพุทธธรรมะธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นไม่ใช่เนรฐานวิชาแล้วทำไมถึงต้องเรียนเป็นเนรอาจารย์ต้องไปบวชเป็นเนรก่อนเพราะเรานั้นเราบวชพระฮะบวชพระได้ไหมฮะยังไม่เคยบวชพระเลยครับเพราะเราบวชพระเรามีศีลมากก็ทำทางด้านนี้ขาดจากพิสูจน์ยากคือศีลข่มบังคับใช่ไหมครับ227ข้อละวัดปฏิบัติเนี่ยทางพระโดนบังคับด้วยเถรสมาคมบวชมาหลายปีเยอะครับยังอาจารย์เนนแอร์เนี่ยกึ่งฤาษีกึ่งฆราวาสได้ไหมฮะครับได้เขาเรียกอย่างนี้เรียกได้ในขณะนี้พดบำเพ็ญพดประมาณบำเพ็ญพดดูบำเพ็ญทานดูครับผมต้องถามแทนท่านผู้ชมอีกแล้วนะฮะอาจารย์ครับระหว่างมนต์ดำกับมนต์ขาวเนี่ยข้อดีข้อเสียแตกต่างไหมครับมนต์ดำกับมนต์ขาวก็ทางด้านพุทธเลยครับพุทธศาสนาครับทางด้านมนต์ใดดำก็แล้วแต่ครับเหมือนเสื้อเลยครับเสื้อขาวเนี่ยให้มันดำก็ได้เอาสีมาป้ายก็ดำแล้วก็เหมือนเนี่ยทางด้านเนี่ยพุทธมนต์แหละครับเอามาใช้เป็นเนี่ยทางด้านมนต์ดำก็ได้ที่เราจริงๆมันอยู่ที่เจตนานะฝ่ายเจตนามากกว่าคุณบอกว่าเป็นมนต์ขาวแต่คุณไปทำร้ายเขาใช่มันก็ไม่ขาวบางคนมันก็เป็นดำมาแหละคุณอาปากซื้อสิงก็มีคุณใช้มนต์ดำแต่คุณไปช่วยเหลือคนมันก็ได้อยู่นะฮะครับแต่ท่านผู้ชมครับตอนนี้เอาง่ายๆเลยนะฮะใครที่อยากจะถามลึกๆหลายเรื่องนะฮะไลน์แอดเลยครับท่านผู้ชมนะที่ขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วนะฮะนะติดต่อได้ช่องทางไหนฮะอาจารย์บอยไลน์แอดเลยครับเดี๋ยวขึ้นไลน์แอดให้นะฮะท่านผู้ชมครับผมมาคุยตรงนี้ต่อท่านผู้ชมนะฮะเรากำลังคุยถึงเรื่องมนต์ดำมนต์ขาวหรือสายดำสายขาวจริงๆแล้วตัวอาจารย์เนแน่กำลังจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่เนแน่บอกนะฮะทุกคนก็พูดเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ถูกไหมฮะคุณมีมีดอยู่คุณมาหาผมอ่ะเอาง่ายๆครับผมแบบไหนแล้วแต่ผมจะให้ยาแบบไหนมีดเล่มเดียวกันท่านผู้ชมหักผักก็ทำครัวใช่ถูกไหมฆ่าคนตายก็ได้ก็เป็นสีดำนะครับคือต้องเข้าใจอย่างพุทธเองเนี่ยพุทธเองเนี่ยเขาบอกสายขาวแต่ในพุทธเองอ่ะมันก็จะมีวิชาใบภูร่วงลักก็มีบาดแตกก็มีบาดแตกก็มาใช้ได้วิชาอะไรนะทำให้ความเลือนก็มีคือแก้คดีความทั้งที่ตัวเองผิดฆ่าคนตายแต่ก็จะไปแก้คดีความถูกต้องครับมันก็มีอะไรปะปนกันอยู่มันต้องมีผสมอยู่ท่านผู้ชมก็อย่างจริงๆอย่างที่คำพูดเขาพูดนะฮะแมวดำแมวขาวอย่าไปสนใจครับแมวตัวไหนที่มันจับจับได้ตัวนั้นโอเคเรากำลังคุยกับเนนแอร์ที่เหมือนแม่น้ำทั้งห้าแหละครับแม่น้ำทั้งห้าแล้วไปลงที่ไหนไปลงเจ้าพญาหมดเลยครับครับลงสายเดียวกันลงทะเลเหมือนกันออกปากอ่าวเหมือนกันครับแล้วผมถามอาจารย์เนนแอร์เลยนะฮะอาจารย์ครับอาจารย์ทำของแย่ๆไปหมดเลยนะฮะทำพิธีกรรมสารพัดเลยนี่นะฮะเราพูดจริงและทำจริงอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันต่อเรื่องตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เราต้องถามก่อนว่ามีเกจิอาจารย์นะฮะมาเรียนกับอาจารย์เนนแอร์เยอะไหมครับก็มีแต่สอนแค่นิดหน่อยไม่ได้สอนบท
เพราะอะไรครับสอนหมดเดี๋ยวมันตัดหนทางทำมาหากินเรานะเดี๋ยวมันจะฆ่าเรานั่นตัวหนึ่งตรงประเด็นนะพูดตรงๆเพราะว่าพอจบกันหลายคนผมเห็นว่าเรายังไงอนาคตเรายังอีกไปไกลๆเราต้องเดินทางไปสอนไปสอนมาลูกศิษย์สมเนทุกคนเลยสิบไร่ละครูเหรอสิบไร่ครูเล่นสองอาทิตย์เปิดสำนักกันหมดแล้วอ่ะบางทีโดนอย่างนี้เล่นสองอาทิตย์มาแล้วมาหาบางคนลูกตัวปลาก็ไปเปิดสำนักกันเยอะแยะใช่ฮะถือว่าจริงหรือเปล่าอันนี้จริงๆถ้าเราย้อนความตามหลังนี่ถือว่าเป็นต้นตำรับเมื่อกี้เราคุยกันว่าต้นตำนานใช่ต้นหลายๆเรื่องคุยตรงนี้เลยแต่อีกนิดเดียวผมถามต่อเนื่องกับเรื่องการสอนเมื่อกี้นะฮะโอเคละมีเกจิอาจารย์ดังๆก็มาเรียนกันเยอะเพียงแต่ว่าตัวอาจารย์เนแนเนี่ยไม่ได้สอนเยอะอันนี้ก็พูดตรงๆเนแนพูดตรงท่านผู้ชมก็คือว่าไม่งั้นเดี๋ยวจบไปเป็นเนกันหมดครับผมเนละคุณเพราะแล้วเนี่ยถามอาจารย์ต่อฮะปัจจุบันอาจารย์ยังรับสอนอีกไหมครับก็มียังมีสอนอยู่ครับแต่สอนวิชาอะไรบ้างครับตอนนี้ฮะก็ทางด้านเมตตาสำคัญที่สุดเลยครับทุกวันนี้ต้องอาศัยโชคลาภโชคลาภโชคลาภแล้ววิชาเรียกผู้เรียกมูเรียกเมียมีสอนไหมฮะมีก็คือตรงนี้ต้องผู้ชมต้องทำความเข้าใจว่าไอ้การที่เรียกผู้เรียกเมียเนี่ยเป็นการอนุเคราะห์เป็นการสงเคราะห์ถูกเพราะว่าไปให้พระเรียกเนี่ยไม่ใช่กิจของสงฆ์มันก็ต้องมาหาอาจารย์คารวาสบางคนอย่างที่คราวที่แล้วผมพูดอย่าดัดจริตตอแหลเราต้องยอมรับความเป็นจริงในสังคมว่ามันจริงจริงในสังคมใช่ในสังคมทุกวันนี้จริงๆพระท่านอนุเคราะห์ทางด้านหลักทำการเผยแผ่พุทธศาสนาแต่บางครั้งทุกร้อนของที่เรื่องครอบครัวปัญหาครอบครัวอะไรจะต้องอาศัยมันธรรมดาผมว่ามันธรรมดาท่านผู้ชมก็คือว่าอะไรคือเรื่องผัวเรื่องเมียเนี่ยมันเป็นเรื่องของครัวเรือนครัวเรือนแล้วเวลามีคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งก็ต้องเดือดร้อนถูกไหมฮะแล้วเวลาเดือดร้อนหาใครล่ะฮะเป็นที่พึ่งถูกไหมฮะก็ต้องมาหาคนที่เป็นหรือเป็นอาจารย์เนรแทนก็หาพระก็ได้สบายใจผัวมันไม่มาแต่มีคำถามหนึ่งนะอยากจะถามอาจารย์เนรแทนนะครับว่าในกรณีที่สมมติว่าเอ้าภรรยาน้อยไม่ทำมาขอให้มาขอให้สินเนี่ยผิดกฎหมายนี่แอจะไม่ทำเป็นเด็ดขาดมาขอไม่ทำใช่ไหมฮะไม่ทำแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้ต้องรู้สิไม่ทำรู้สิขนาดนี้ระดับนี้มันจริงๆผมพูดตรงๆดูระดับนี้แล้วต้องรู้หน้าตาเมียหลวงหน้าตาเมียน้อยมันมองต้องรู้เขารู้เราครับมันเป็นยังไงอาจารย์เสียไม่ทำเป็นยังไงเมียหน้าตาเมียน้อยมันตาดำเมียน้อยมันสาสวยอยู่แล้วเนี่ยมันมาจะเมียหลวงไม่ค่อยถูกเข้าถูกขอถูกเสน่ห์ได้คนมึงขังคงแก้ขายได้หมดนะฮะครับผมฝากแชร์นะท่านผู้ชมนะฮะใครดูรายการอยู่ตอนนี้นะฮะฝากแชร์ฝากเม้นกันด้วยนะฮะแต่ไฮไลท์ยังไม่หมดแค่นี้ฮะอาจารย์เยอะครับไม่ต้องกลัวครับวันนี้ไฮไลท์ได้ข่าวว่าอาจารย์เนนแอร์เนี่ยได้รับค่าตัวครับจากการรับเชิญของต่างประเทศเนี่ยราคามากกว่าดาราไทยนี่ผมอยากรู้มากเลยคุณผู้ชมประเด็นนี้ภาษีจะตามจริงไหมอาจารย์เดี๋ยวภาษีตามจริงไหมเอาแค่ไม่ต้องลงตัวเลขไม่ต้องลงตัวเลขผมต้องถามเลยว่าอย่างนี้นะอาจารย์แน่ครับมากกว่าเจมจิหรือมากกว่าณเดชมากนะฮะณเดชเจมจิครับถ้าอยากมีค่าตัวอีก4ปีครับตอนนี้ติดสัญญาอีก4ปีอีก4ปีณเดชกับเจมจิอย่าลืมนะพอไปมาแล้วปีหนึ่งแล้วปรากฏว่าเตะสะดุดซะก่อนมีอุปสรรคซะก่อนก็ต้องเข้าไปอยู่ที่นั่นเข้าไปอยู่นั่นเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราไม่คิดวิตเตอร์แอร์ไม่เคยหายใจทิ้งไปครับมีศึกวิทยายุทธมาพุทธมนต์เนี่ยผมท่องได้หมดนะครับก็ต้องเข้าใจนะว่าถ้าตัวอาจารย์แอร์เนี่ยอยู่ข้างนอกพูดอย่างนี้ดีกว่าครับไม่มีเวลาฝึกวิทยายุทธหรอกครับขนาดนั่งคุยเราก่อนเข้ารายการนะฮะเดี๋ยวสายเข้านู่นนี่นั่นอาจารย์รับสายเองด้วยเหรอครับรับสายเองครับเปิดคือเข้าถึงง่ายแหละเข้าถึงง่ายแหละนะคุณผู้ชมอาจารย์บอยจริงๆเนี่ยอาจารย์แนนเนี่ยระดับซุปตาเลยนะผมจริงว่าระดับซุปตาเลยนะฮะยังเข้าถึงง่ายนะครับเราเป็นเปรียบเสมือนว่าแสงอาทิตย์ต้องส่องแสงไปทุกที่จะยากมีดีจนขนาดไหนก็ช่วยเหลือคนเหลือคนทุกก็16ไง16มีนาไปพิสูจน์หลายๆคนนะฮะที่บอกว่าโอ้โห16มีนาไปพิสูจน์อยากเจออาจารย์เนนแอร์หลายคนอยากกราบอาจารย์เนนแอร์หลายคนอยากได้ของดี16มีนาต้องไปเลยครับผมบอกเลยว่าของดีจริงๆครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมให้อาจารย์เนนแอร์ช่วยลงยันที่ในแบงค์ผมให้ธนบัตรเป็นธนบัตรแล้วทราบไหมท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นกระเป๋าอ่ะที่ผมใส่ธนบัตรนะฮะอุ่นๆเลยครับแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์เนแอร์เนี่ยก็ยังให้จับผมไม่จับดูนะผมให้แฮปปี้เขาจับดูทุกคนรู้สึกว่าตรงนั้นเราอยู่ห้องแอร์นะถูกต้องครับตรงนั้นเราอยู่ห้องแอร์แอร์เย็นกว่าตรงนี้อีกเมื่อกี้อ่ะใช่คือจะบอกว่าเนี่ยมันคือพลังอย่างหนึ่งเพราะจริงๆผมบอกอาจารย์เนแอร์บอกท่านผู้ชมก็ได้ฮะ
มื่อเช้าก่อนมาทำรายการเนี่ยผมก็ต้องขอครูบาอาจารย์ผมแล้วครูบาอาจารย์สั่งลงมาบอกว่าให้อาจารย์เนนแอร์ลงให้ครับแล้วใช้ชื่อคำว่าเสน่หาเงินตราผมครับคือมันเก๋อะสองอย่างเลยเสน่หาแล้วก็ได้เงินตราด้วยสำคัญที่สุดแล้วอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอะแล้วก็ยังลงอีกอะแล้วตะกี้ผมก็ไม่ได้ลงใช่ไหมจะแอมอาจารย์ทีละไม่ได้เปลือกอันนี้อยู่ที่บุญบารมีใช่ไหมให้ลงนี้วันนี้ครับวันนี้สงสัยผมไม่มีบุญแล้วเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับผมอยากจะรู้แทนท่านผู้ชมเลยว่าอาจารย์เนนแอร์ครับอาจารย์เนี่ยทำพิธีกรรมอะไรบ้างครับก็ทุกด้านแหละครับการบวงสรวงการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่นะครับแล้วแต่เขาให้ทำยังไงก็ทำเรียกผัวเรียกเมียทำให้คนรักกลับคืนมาผมผิดด้วยหรือที่ทำให้คนรักกันจริง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 เป็นเรื่องดีนะถ้าเรามองเป็นเรื่องทำที่ทำที่ถูกต้องไม่ผิดกฎศีลเนี่ยผิดกฎหมายถูกครับเอาอาจารย์ถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้รักอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจะทำให้รักได้ถ้าจะทำยังงี้ไม่ผิดเหรอฮะผิดไหมสมมติว่าผมเนี่ยไปรักผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักผมอ่ะแต่ผมให้อาจารย์แนนทำได้ทำคนรักกันไม่ใช่สิอย่างนั้นนี่กรณีท่านผู้ชมที่ชาติชายกำลังจะถามคนละเรื่องอันนี้ของคุณชาติชายนี่คือทำเสน่ห์ใส่แต่ที่อาจารย์แนนทำก็คือว่าเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่แล้วให้กลมเกลียวกันแล้วก็ล้างตากันไปจริงจังกันไปถูกไหมครับอาจารย์ก็ให้กลับไปกรณีอย่างที่ชาติชายพูดเมื่อกี้คุณชาติชายพูดก็คือว่าเขาอะสมมุตินะฮะเขาไปชอบเบลล่าอาจารย์จับเบลล่าใช่ไหมครับผมอยากในโทรทัศน์แล้วเขาเข้าใจว่าเขาหลอกกว่าเบียร์มีแบบแล้วอยากจะทำมีแบบนี้จะเล่าให้ฟังมีคนหนึ่งมาหาผมจะให้ผมทำดาราเนี่ยนางงามจักรวาลนู่นเนี่ยคุณรู้จักเขาหรือเปล่าถามเขาบอกไม่รู้รู้จักที่ไหนรู้จักกันบอกมันบอกรู้จักกันเลยดูทีวีรู้จักในโทรทัศน์โอ้เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผัวเป็นเมียกันหรือคนรักแต่ขับในจับขับเงินก็ได้อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้คือสิ่งไหนเป็นไปได้เราจะทำให้โอเควันนี้ไปเกิดก่อนไม่งั้นเธอต้องเอาสีพึ่งไปป้ายทีวีเนี่ยมันแตกเลยนะนี่แสดงว่าไม่ได้อะไรในใจไม่ได้สิครับผมจะบอกว่าเนนแอร์มีวิชาดีทำไมเนนแอร์ถึงไปติดคุกติดตารางอันมันเรื่องกฎหมายไม่ใช่อีกอย่างนึงเป็นคนละประยางเลยครับ1กฎหมาย2ในเรื่องของกรรมในจุดนี้ถูกไหมครับที่จะต้องตัวพระอาจารย์เนนแอร์จะต้องกลับไปเรียนวิชาเลยครับอาจารย์รับทันโทษไปอยู่ในโรงเรียนพิเศษเนี่ยนะฮะอาจารย์วิชาไม่เสื่อมไม่เสื่อมครับไม่เสื่อมอย่างที่อาจารย์เคยพูดเสือมันงูครับมันเลื้อยไปที่ไหนก็มีพิษอยู่ที่นั่นแหละครับเสือก็คือเสืออย่างเงี้ยเสือขังในกรงแล้วยังก็ไปเสือมันจะครับมันไม่กลายเป็นแมวแล้วครับถึงชัดเจนครับอันนี้เข้าใจแม่ผมเถียงไม่ขึ้นเลยนะคือตอนแรกอ่ะที่ครูชาชายถามเนี่ยผมก็เข้าใจงั้นจริงนะเหมือนกับที่เขาห้ามเราไปที่อโคจรครับแล้วบอกเดี๋ยวของเสื่อมท้องต้องเป็นท้องไม่กลายเป็นสเตเลสหรอกครับแบบงูพิษอ่ะแบบงูพิษอ่ะไปอยู่ตรงไหนตรงไหนวกกลับมากัดเราตายไหมตายนั่นแหละของดีของวิเศษก็เป็นประมาณนี้ครับบางคนเข้าใจผิดไงครับอันนี้เข้าใจกันใหม่ท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ถูกต้องเลยนะฮะว่าตัวอาจารย์เนแอร์เนี่ยและอย่างนึงผมบอกตรงๆนะฮะถ้าอาจารย์เนแอร์ไม่ไปกลับไปอีกรอบตรงนั้นนะฮะไม่มีเวลาฝึกไม่มีเวลาพิจารณาตัวเองถือโอกาสการฝึกให้เข้มขังเลยครับเข้มขังได้กลับไปพิจารณาได้ช่วยเหลือคนครับแล้วผมถามอาจารย์เลยครับอาจารย์กลับมาครั้งนี้นะฮะอะไรที่เด็ดกว่าเก่าครับเพราะก็ของเก่าหมดนะฮะที่เอามาจัดจำหน่ายครับของเก่าทำมาตั้งแต่บวชทำมาตั้งแต่บวชนะครับครับก็คือของที่มีครับผมไม่ออกมายังไม่เคยทำอะไรครับแบบเนื้อหามวลสารส่วนผสมอะไรของเก่าไม่ใช่ทำใหม่นะอย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดไม่ใช่ของเก่าด้วยที่อาจารย์กำลังของใหม่ไม่มียังไม่มีทำมาตั้งแต่บวชแล้วครับเอามาเป็นส่วนผสมขึ้นมาใหม่เลยขึ้นมาใหม่ยังไม่ได้ผสมอะไรของเก่าหมดอ๋อของเก่ายังของเก่าหมดครับท่านผู้ชมครับจริงๆตอนนี้จะบอกท่านผู้ชมเองนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตพูดเลยไม่ได้อวยนะใครที่ศรัทธาใครที่เชื่อถืออาจารย์เนแอร์นะฮะตอนนี้ของรีบเก็บเถอะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะของเก่าอยู่เลยอ่ะครับมันยังไม่ได้เวอร์ชันใหม่อ่ะครับแล้วเวอร์ชันเนี่ยมันมีแต่จะขึ้นถามว่าทำไมมีแต่จะขึ้นอาจารย์ครับตอนนี้น้องกุมารที่ไปอยู่เมืองจีนนะฮะครับตัวที่เขาเอาไปที่แพงที่สุดเท่าไหร่ครับ4ล้านบาทแค่4ล้านเองท่านผู้ชมครับผมเห็นไหมตอนนั้นพูดแบบนี้แค่4ล้านเป็นระดับ8ล้านแล้ว
ตัวนั้นไปถึง8ล้านแล้วครับผมเอาเงินหยวนนะอันนี้ภาษีจะไม่มายุ่งกับอาจารย์ไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวผมจริงๆขายวัตถุมงคลน่ะไม่เกี่ยวแล้วแต่ความพอใจนะพอใจถูกต้องครับความศรัทธาแล้วก็ศรัทธาแล้วครับคือเลื่อมใสครับคือจะถวายอาจารย์ให้แอร์10ล้าน20ล้านก็ได้ฮะก็ได้ครับมันเป็นสิทธิ์ของผู้นับถือผู้ศรัทธาภาษีจะมาเก็บผมบอกว่าทุนผม 9,000 9ล้าน99,000 อย่างเงี้ยผมกำไรแค่ 2,000 กำไรแค่นี้ก็ยังเก็บภาษีผมยังไม่ได้อย่าพูดเยอะครับเรื่องนี้พูดแล้วมันเสียหัวใจใช่ครับผมเอาแค่ว่าอย่างนี้เอาแค่อย่างนี้ว่าก็คือตอนนี้น้องกุมารที่ไปเมืองจีนท่านผู้ชมนะฮะสุดยอดแค่4ล้านครับผมนะครับโอ้ตรงนั้นหมดแล้วแหละรุ่นนั้นหมดแล้วครับผมเชื่อเหลือมีชื่อไหมเป็นปล่อยหลังบ้านได้สักหน่อยครับผมไม่มีแล้วครับแล้วรุ่นนั้นเป็นรุ่นอะไรฮะอาจารย์ครับรุ่นพิเศษเลยบอกไม่ได้บอกไม่ได้เจ็บคอจริงๆครับผมอาจารย์จิ้มคอแหมสับไปรุ่นเนี่ยต้องคุยหลังใหม่คืออาจารย์บอยที่อาจารย์พูดเนี่ยคือข้อมูลใช่ไหมแต่ว่าอย่าพูดในเชิงเหมือนการให้การเลยดีกว่าผมรู้สึกเสียวๆที่อย่างนี้บอกท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมเองถ้าสนใจอะไรก็แล้วแต่นะฮะเกี่ยวกับอาจารย์เนแอร์ไลน์แอดกันเลยครับตรงนั้นเนี่ยเรามีก็เลือกทีมงานคอยตอบนะฮะอาจารย์ไม่ได้มานั่งตอบเลยมีทีมงานนะฮะเพราะอาจารย์พิมพ์ไม่ทันเห็นว่าบางทีเปิดเองเปิดดูเองแล้วก็ตอบเองแล้วก็เด็กช่วยเวลาไอ้นั้นแต่ส่วนใหญ่โทรมาหาผมได้ครับแต่ถ้าโทรอีกส่วนนึงนะครับผมเรามาคุยกันตรงนี้ต่อโอเคล่ะพิธีกรรมที่อาจารย์บอกนะฮะผมมีคลิปนะท่านผู้ชมนะฮะผมมีคลิปเกี่ยวกับพิธีเรียกคนรักให้กลับมาครับผมเรียกยังไงล่ะเนี่ยขายทางด้วยเดี๋ยวขายที่ขายทางเดี๋ยวคุยต่ออ่าขายที่ได้ช็อตช็อตทางการเกษตรศาสตร์ทีมงานครับเต็มก็ต้องดูเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจนี่ฮะตอนนี้ทีมงานกำลังปล่อยนะฮะปล่อยคลิปที่อาจารย์ไปทำพิธีนะฮะเรียกคนรักกลับคืนมาบริเวณไหนอาจารย์ครับบริเวณที่ป่าช้าที่ไหนบ้างในป่าช้าป่าช้าเพราะฉะนั้นคือไปอยู่บริเวณป่าช้าไม่ได้ขุดอะไรใช่ไหมอาจารย์ครับผมก็ไปแตะต้องเขาไม่ได้ครับผมเดี๋ยวจะมีผลทางกฎหมายเป็นแอร์ต้องทำมังคีได้มาทำพิธีกรรมฝังคุณฝังลูกฝังบอยเรียกหัวเรียกเมียกับคืนที่หากันและทำพิธีกรรมไปโฉนดขายที่ดินให้ขายได้ตอนนี้ก็มีอาจารย์ภูมิแห่งวัดสายใหม่สงสัยไหมทำไมถึงต้องทำพิธีสงสัยพี่ฮะอาจารย์สุรักษ์เล็บหัวกลับก็ฝ่ายพี่น้องก็ทำของไว้ก็ต้องแก้กันต้องแก้กันก็ต้องเรียกกลับมาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วก็มีอาจารย์วัดมหาเสน่ห์ถูกไหมอาจารย์ฝ่ายนู้นเขาก็ทำมาเรียกหัวเราไปเราก็ต้องทำพิธีเรียกหัวเรากลับบางท่านไม่เข้าใจไงที่มันมีเรื่องลึกลับอยู่ในส่วนนี้แทนทีครับเดี๋ยวแทนเยอะๆครับประมาณ3ทุ่มครับเข้ามามองดูแอบมองดูอันนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นศาสตร์ที่เรียกว่าลึกลับเสียงอ๋อตัดเสียงเราวันยาขึ้นบนภูเก็ตมอญมันจะทำได้ไหมครับจะมีคนมาเป็นคนงานเราเป็นคนงานเราจะต้องเป็นคนบังครับในด้านเทพดาเนี่ยมีอำนาจอิทธิพลครับเช็คเรตติ้ง
กี้นะฮะผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นแบบมือสมัครเล่นครับในการต่อไปนี้เราจะมีแบบของจริงทุกๆวันศุกร์นะฮะสองทุ่มถึงสามทุ่มเลยท่านผู้ชมนะฮะทุกๆวันศุกร์เราจะมีการไปถ่ายทำนะฮะคลิปที่เกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆของเนนแอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นพิธีนู้นพิธีนี้ก่อติดก่อติดเลยเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันใครชอบสายนี้ใครชอบสายมูเตลูทั้งหลายนะต้องติดตามทุกวันศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่มเริ่มศุกร์ที่22นี้เลยนะฮะศุกร์ที่22นี้จะเริ่มรายการของอาจารย์เนนแอร์ก็คือรายการเนนแอร์จอมขมังเวทที่นี่เลยครับนะต้นตำรับโอ้โหผมว่าเดี๋ยวเพจสตาร์คมเราต้องแชร์ไปเรื่อยๆมันต้องช่วยกันคือนะฮะคือเป็นการให้องค์ความรู้ครับผมนะที่ถูกต้องจริงๆอย่างพิธีกรรมที่ทำเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันเอ๊ะทำไมถึงทำได้สงสัยต้องทำได้เพราะว่าฝ่ายเมียน้อยเนี่ยเราพูดอย่างนี้นะฝ่ายเมียน้อยเขาก็ทำพิธีเรียกผัวเราไปถูกไหมฝ่ายเมียหลวงก็ต้องเรียกผัวกลับเรียกผัวกลับมันก็ต้องตัดทอนกันแล้วถ้าเกิดว่าสามีไม่รักเมียน้อยหรือไม่รักเมียหลวงแล้วรักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวก็สามารถทำกลับนี้ก็ไม่ผิดใช่ไหมฮะไม่ผิดไม่หมายถึงเมียหลวงอะทำกลับอะไม่ผิดแต่เมียน้อยอะทำไปนะต้องเรียกว่าเราไม่ทำผิดศีลก็ผิดกฎหมายอะถูกต้องครับดูเขาต้องดูความถูกต้องเป็นหลักถูกต้องนะครับเดี๋ยวกรณีอย่างเงี้ยผมถามในแนวต่อนะครับอาจารย์ครับแล้วอย่างกรณีที่โอเคแหละผู้หญิงเรียกผู้ชายผู้ชายเรียกผู้หญิงผู้ชายเรียกผู้ชายผู้หญิงเรียกผู้หญิงมีไหมครับมีนะชายต่อชายหญิงต่อหญิงก็มีเดี๋ยวนี้โลกเขาวิวัฒนาการไปแล้วเขาสังคมเปิดกว้างเลยนะฮะใช้คาถาตัวเดียวกันไหมฮะเป็นคนละตัวครับต้องคนละตัวท่านผู้ชมคาถามีให้เรียกเพศเดียวกันได้มีครับเห็นไหมบาลีมีคาถาที่ระบุ อันนี้คือเพศหญิงอันนี้คือเพศชายก็เรียกรู้แต่เวรกรรมบุคคลนะครับบางคนก็มาได้ผลช้าบางคนก็ได้ผลไวนะครับของบางทีครับบางทีความมากกรรมน้อยนะครับครับนะฮะต้องพิจารณาญาณด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ยมาหาเนนแอร์ต้องได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเนนแอร์ไม่เคยพูดแต่มาคนมาหาผมต้องมาด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาจริงๆแล้วผมจะทำให้ไม่ใช่ทำอย่างเออคือกระทำทั่วไปเป็นธุรกิจผมไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับต้องมีที่มาที่ไปนะเดือดร้อนจริงๆเลยผมทำให้ด้วยความถูกต้องจริงๆบอกไว้ก่อนครับผมท่านผู้ชมเองนะฮะไม่ใช่ของเล่นๆแล้วที่สำคัญวันนี้ท่านผู้ชมครับประเดี๋ยวเนี่ยจะมีลูกศิษย์ลูกหาในแนเนี่ยโทรมาด้วยครับแล้วก็มีลูกศิษย์หาอีกส่วนหนึ่งที่ติดตามในแนก็จะมาให้เราสัมภาษณ์ด้วยคนที่จะโทรมาประเดี๋ยวนะฮะท่านผู้ชมครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ในแนนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วพอคุณจะโทรมาช่วงไหนคุณโทรมาเถอะเราจะมีเขาเรียกว่าพนักงานเราเนี่ยรับสายก่อนแล้วก็ค่อยส่งเข้ามาในรายการเพราะว่าสามารถคุยได้ต่อเวลาเพราะว่ารายการเราเป็นรายการสดแล้วก็รายการเราวันนี้ผมบอกนึงว่าเราคุยกับอาจารย์ในแนตั้งแต่ต้นละตั้งแต่แรกเลยบอกว่าอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยอยากอาจารย์มาให้ความรู้แล้วก็มาตอบให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยแบบจริงจังเลยนะฮะแล้วทำของจริงเราไม่ได้โกหกหลอกลวงประชาชนครับผมคือตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยอมรับนะคุณผู้ชมว่าตอนนี้อาจารย์เนนแอร์เนี่ยลูกศิษย์เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมคือทั่วโลกอ่ะครับใช่ไหมฮะทั่วโลกรู้จักกระแสรู้จักสื่อต่างๆถูกครับนะฮะเป็นเพราะอะไรอาจารย์ทำไมลูกศิษย์มากขึ้นเพราะความแสบเพราะความประมาทและประสบความสำเร็จนะฮะไม่ประสบความสำเร็จเขาไม่มาหรอกครับครับมาแค่ครั้งเดียวครับถูกต้องครับส่วนหนึ่งก็ปากต่อปากนะครับปากต่อปากครับฮะผมไม่ได้ดังเพราะความโปรโมทเนนแอร์มาที่ไม่ใช่มาอย่างโชคช่วยนะฮะเนนแอร์มาที่สีมือล้วนๆครับฉายาเนี่ยของจริงก็เราเคยบอกแล้วรายการเรานี้ถ้าไม่ใช่ตัวจริงไม่ได้ตัวจริงเราก็ไม่เชิญเราไม่เชิญครับผมเราต้องตัวจริงเท่านั้นนะฮะรายการสัทธาโกมตรงนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันพุธเลยนะฮะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเราคุยกันยาวเลยนะฮะท่านผู้ชมนะไม่ต้องห่วงเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมเองนะฮะใครต้องการติดต่อในเรื่องพิธีกรรมต่างๆในเรื่องของของครั้งไรก็แล้วแต่ของแน่ๆนะฮะตรงไลน์แอดแต่ตอนนี้ที่ขึ้นอยู่ตอนเมื่อกี้นะฮะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ปล่อยออกไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีลูกศิษย์ลูกหาที่โทรเข้ามาในรายการเนี่ยโทรเข้ามาด้วยหรือจะโทรมาโดยตรงก็ได้ครับผม0958375455ครับผมเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่จะมาร่วมพูดคุยใช่ครับถูกต้องครับหรือไลน์แอดถ้าเกิดอยากจะไลน์แอดต่อได้ถามมาแล้วเดี๋ยวทางทีมงานส่งมาอีกทีนึงแต่ขณะนี้เนี่ยรู้มาว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์เนนแอร์เนี่ยกำลังรับชมอยู่ค่อนข้างเยอะนะมากครับมากมากนะเนี่ยผมดูจากข้อมูลในนี้นะครับผมแล้วอาจารย์เนนแอร์ครับถามอาจารย์นิดนึงว่าทำเสน่ห์ให้ดาราบ้างหรือเปล่าครับ
ก็มีแต่เปิดเผยไม่ได้นี่อันนี้เมื่อกี้เราแต่เปิดเผยไม่ได้เมื่อกี้เราคุยกันรับของคนไข้อ่ะเมื่อกี้เราคุยกันว่าส่วนใหญ่ถ้าอยากรู้คุณต้องไปแอบดูตอนกลางคืนตอนกลางวันไม่คุณไม่ได้เห็นหรอกเออพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมเรามาคุยตรงนี้ต่อนิดนึงว่าเออแล้วอย่างกรณีสมมุตินะฮะสมมุติท่านสสว่าที่สสชาติชายจะลงสสเงี้ยครับอาจารย์แดงครับเราจะทำไงให้คนเนี่ยอยากจะเลือกท่านสสนิยมนิยมเรามีวิธีการลงเมตตามหาเสน่ห์ให้ครับแล้วก็ครับขอให้คนรักอย่างเดียวอ่ะเรียกว่าวิชาผมเนี่ยคนยังบ้าหมายังรักอ่ะโอ้โหผมอยากเป็นกองยิงโพสไปที่ตาของชัดชายนะฮะเขามีความหวังขึ้นมาเยอะเลยครับแค่ฟังชื่อก็ใช่นะแล้วแต่ดวงชะตาอีกอย่างนึงครับคนเราแข่งอะไรแข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้กันมันก็ต้องอาศัยการหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแต่แน่ๆบอกว่าโอเฮงเขาดีนะลักษณะเขาดีครับมีโอเฮงครับผมลักษณะเขาดีที่สำคัญต้องทำคุณงามความดีช่วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ต้องมาสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีล5ครับนะฮะแล้วอย่างกรณีอย่างกรณีให้ผมกลับมาเรื่องทั่วไปแล้วท่านผู้ชมนะกรณีที่จะทำเขาเรียกเหมือนลงเสน่ห์ผมเรียกลงเสน่ห์แล้วมันยอมจริงๆแล้วคือไม่ตามหานิยมขั้นรุนแรงมีขั้นรุนแรงนะจริงๆมีหลายขั้นต้องทำในที่รับมีหลายขั้นมีหลายขั้นมีเรียกว่านะสมสูนะไอ้นั่นลงไอ้สับน้ำมันจิ้งจกแดงมีหมดแล้วครับอ๋อนะสมสูนะครับสับน้ำมันจิ้งจกแดงจิ้งจกแดงนี่สองตัวแล้วแต่คนมันแต่ยินยอมให้เราทำให้เราทำแค่นั้นแหละแล้วแต่ประชาชนเนี่ยอยู่ทั่วไปครับแล้วต้องสนิทกันจริงๆเราถึงทำไม่สนิทกันไม่ได้ยังหาว่าเงินไปเขาว่าสนิทจริงๆก็คือว่าบางคนนะครับก็คือต้องมาเขาเรียกว่ามาคุยมาหลายๆครั้งหน่อยต้องยอมกันจริงๆจะได้รู้ว่าต้องเลื่อมใสจริงๆศรัทธาจริงๆมาด้วยความเลื่อมใสมาด้วยความศรัทธาแหละครับถ้าอย่างบางคนร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดล่ะช่วยไหมช่วยสิเห็นไหมต้องคือมีความเมตตาเป็นหลักอยู่ครับครับไม่ใช่ว่าที่มีทุกข์จริงๆไม่ใช่ว่าจะหวังเงินทองหวังไม่ใช่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 ฟังอาจารย์แนนไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมนะฮะเราไปที่นี่ไปเราไปซ้ำความทุกข์ใครอ่ะเขามีทุกข์แล้วจะไปซ้ำความทุกข์เขาทำไมอ่ะใช่อย่างที่อาจารย์แนนพูดช่วยคนในพ้นทุกข์อ่ะครับก็อย่างที่พูดแต่ต้นนะท่านผู้ชมก็คือว่าเวลาคนมันมีทุกข์เนี่ยนะฮะผัวหนีเมียทิ้งก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมใครจะช่วยได้ล่ะน้ำตาก็ตกในอยู่แล้วนะมันไม่ตกในนะมันจริงๆที่ผมบอกมันเป็นสายเลือดไงน้ำตาเป็นสายเลือดนะร้องให้จนน้ำตาหมดจนเป็นเลือดตามพี่พูดตรงๆมันหนักไอ้สายอย่างเงี้ยผมเรียกว่าสายอย่างนี้นะฮะไม่ใช่จะมีคนทำกันง่ายๆครับนะฮะผมต้องถามอาจารย์อีกนิดนึงเลยว่าอาจารย์ครับวิชาทำเนี้ยใช้เวลานานไหมเวลาทำหมายถึงตัวอาจารย์ทำพิธีนะนานไหมฮะหมายถึงต้องสวดเป็นชั่วโมงเป็นอะไรไหมก็มีสวดเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็มีมีเลิกไหมต้องดูเลิกดูเวลาดูดวงชะตาใช่ก็ต้องดูดวงชะตาต้องดูทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายอาจารย์ต้องดูดวงก่อนดูเหตุผลก่อนถ้ามันกลับมันต้องกลับอยู่แล้วถ้ามันไม่กลับยังไงก็ไม่กลับเพราะว่าผมเห็นก็เหมือนเราถ้าเปรียบเสมือนเราเป็นทนายความครับครับผมเอาเป็นว่าอย่างนี้เรากำลังคุยตรงนี้นะฮะใครที่สนใจเนี่ยคุณติดต่อ1 LINE แอด2ก็คือว่าเบอร์โทรที่เดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะฮะคุณติดต่อมาเถอะครับแล้วก็คนไหนที่เคยทำแล้วก็ได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงแชร์ประสบการณ์โทรมาคุยมาแชร์ประสบการณ์ได้ร่วมพูดคุยในรายการได้ครับผมครับอย่างผมเชื่ออย่างเข้าสายมาแล้วแหละฮะครับมีสายเอาอย่างแต่กล้องเราเมื่อยมือเราแค่สายมานะเอาอย่างง่ายๆเลยคิดง่ายๆนะฮะกรณีอย่างเงี้ยที่เรากำลังคุยเนี่ยหาคนทำยากมันมีทั่วไปแต่จริงหรือเปล่าส่วนใหญ่จะหลอกลวงแล้วทับถมกันอีกเรียกเงินเรียกทองเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นเพราะอย่างตัวท่านอาจารย์แนนพูดตรงๆนะฮะอยู่ในวงการนี้มากี่ปี10ปีแล้วครับตอนนี้จะอายุว่าจะ60แล้วครับโอ้ยังอ๊อกอยู่เลยก็ครับผมก็น่าจะเพราะอย่างน้อยน่าจะมี30กว่าปีกับ40ปีครับ40 50ปีแล้วตั้งแต่บวชเป็นเนนครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กมาแล้วทำมาจริงๆเนี่ยเราจริงๆว่า40ปีท่านผู้ชมพูดง่ายๆนะฮะ40ปีถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้หรอนั่งไม่ได้ตรงนี้แหละครับโอ้ถูกไหมฮะมันจะต้องมีก็เลยจะต้องมีเจ้าภาพอยู่เรื่อยๆที่ต้องมาเช็งเราถูกไหมเป็นไปไม่ได้ที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้มัน40ปีเนี่ยผลงานต้องการันตีแล้วไปขายก๋วยจั๊บก็ไม่มีคนซื้อแล้วท่านไอ้เจ๊กี้พวกถ้าเจ๊กี้ก็โอไม่ซื้อถูกครับอันนี้คือสังคมไทยเราเป็นอย่างนี้นะฮะหนึ่งคือช่วยเหลือเพราะจริงๆแล้วอย่างที่กำลังคุยนะฮะในเรื่องที่อาจารย์แนนช่วยเนี่ยต่างประเทศก็มีต่างประเทศที่มาเยอะมาให้ทำพิธีกรรม
ส่วนมากก็จะต่างประเทศมากกว่าไทยเขาบินมาหรือเราบินไปหาเขาครับเขาบินมาครับแล้วก็เชิญอาจารย์ไปที่นั่นครับมีเชิญไปมีหลายประเทศนี่เราคิดง่ายนะบินมาท่านผู้ชมนะฮะคนที่บินมาหาอาจารย์ได้เนี่ยต้องเงินถุงเงินถังครับผมมาถึงปุ๊บอย่างน้อยนะฮะค่าเครื่องบินนะฮะค่าผ่านด่านตม.มีเขาเรียกว่านะโรงแรมมาทานกินโอ้โหเศรษฐกิจสะพัดเลยนะก็มีแต่เศรษฐีอ่ะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ฮะแล้วก็จริงไหมกระแสข่าวนี่ผมถามเลยนะได้ครับผมเกาะกระแสเลยว่าจริงไหมที่อาจารย์เนี่ยค่อนข้างเก็บตัวครับผมเก็บตัวอยู่แล้วจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้พบนะมีบางจังหวะไปบุรีรัมย์ไปทำงานข่าววัดห้วยลึกก็เจอกันเอ้าตัวเป็นๆมาเลยวันนี้ครับยังผมเอาพูดตรงๆเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมจะไปงานบวชพราหมณ์อาจารย์เบสอาจารย์เบสนะฮะครับผมระหว่างนั่งรถไปนะฮะท่านผู้ชมนะฮะเราก็คุยถึงเรื่องอาจารย์เนนแอร์นี่แหละว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาสัมภาษณ์อาจารย์เนนแอร์ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะสัมภาษณ์อะไรดีนะฮะคุยไปคุยมาท่านผู้ชมรู้ไหมฮะอยู่ๆเสียงรถเราดังลั่นสนั่นเลยนะฮะพอดังสนั่นปุ๊บเอ้ยมันคืออะไรก็ต้องรีบจอดแล้วเดี๋ยวคนที่เสียงรถดังเนี่ยจะไปหาอาจารย์วันที่16ด้วยนะฮะตัวพี่อาจเขาเชิญไปแล้วนะฮะเราก็จอดข้างทางท่านผู้ชมพอจอดเสร็จปุ๊บก็โทรไปหาช่างที่อู่ไล่ฟังเสียงที่ว่าเสียงดังเนี่ยดังขนาดว่าไปไหนไม่ได้เลยนะฮะว่ามันคือเสียงอะไรท่านผู้ชมไม่คือเสียงอะไรเสียงลูกปืนแอร์แตกอ้าวทำไมต้องเป็นแอร์ด้วยลูกปืนอย่างอื่นไม่แต่ต้องเป็นลูกปืนแอร์ได้ยังไงนะฮะตรงนี้ผมว่าอาจารย์เนี่ยสายมูตัวจริงแรงจริงครับท่านผู้ชมครับสายเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม้ยาอ๋อเราก็เป็นครับสวัสดีครับโอ้เสียงดังนิดนึงฮะเดี๋ยวลำโพงขอเปิดดังนิดนึงนะฮะให้สวัสดีครับให้ท่านผู้ชมเบาเสียงทีวีหรือใช่ต้องเบาเสียงทีวีทางนู้นหรือแล้วก็เดี๋ยวนะฮะนิดกำลังปรับเสียงนิดนึงฮะเดี๋ยวไม่งั้นเสียงเราจะไม่ได้ยินนะครับผมโอเคได้ยินแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับโทรจากไหนครับโทรจากชลบุรีค่ะโทรจากชลบุรีเลยนะฮะชื่อคงไม่ต้องถามดีกว่าไม่ถามเดี๋ยวจะรู้ว่าใครนะฮะคนอ้อยคุณนายอ้อยจำได้อีกเสียงฟังเสียงแล้วอ่ะนายอ้อยเปล่าครับโอ้โหแหมอาจารย์แหมไม่ต้องบอกขนาดก็ได้ครับผมขอทราบประสบการณ์นิดนึงฮะว่ามาทำอะไรกับอาจารย์แหมบ้างแล้วประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างครับพอดีศรัทธาค่ะพอดีมีปัญหาเรื่องครอบครัวนิดนึงสามีเขาไม่ค่อยกลับบ้านแล้วก็ยิ่งกินก็ค่ะก็เลยแบบจากเพื่อนจะแนะนำให้ปากต่อปากต้นปีนี้เองเหรอครับใช่ค่ะพอดีว่าสามีก็ปีห่างแล้วก็ไม่กลับบ้านแล้วจับได้ว่ามีกิ๊กมาทำงานก็คุยกันแล้วไม่เข้าใจก็เลยปรึกษาเพื่อนก็เลยแนะนำว่าเราดูวิธีนี้ไหมพอดีเพื่อนเขารู้จักก็เลยพาไปหาในแอร์ค่ะครับผมถามนิดนึงนะครับครับตอนไปหาใหม่ๆนี่กลัวไหมก็เลยครับก็เลยทำเสน่ห์หลังจากนั้นก็ประมาณเนี่ยค่ะเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาเนี่ยค่ะเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านโอ้ดีเลยครับดีใจด้วยครับครับเห็นนี่ต้องดีใจด้วยผมถามนิดนึงนะฮะก่อนจะตัดสินใจไปหาอาจารย์เนนแอร์นี่นะฮะตอนแรกสุดเนี่ยกลัวไหมครับกลัวมากค่ะแต่ว่าวันนั้นพาเพื่อนไปด้วยประมาณ3-4 คนโอ้โหคุณจะไปตั้งทีมวอลเลย์บอลหรือไงออกพาไปกันหลายคนคือกันเหนียวถูกไหมครับคือแบบมันหาที่พึ่งไม่ได้แล้วค่ะใช่ครับทำดีก็แล้วหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามมันอยากได้เขากลับขึ้นมาแล้วก็เห็นเพื่อนบอกว่าฝั่งสามีก็โดนฝั่งผู้หญิงนะคะโดนทำของใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นห่วงก็เลยมองปรึกษาเลยนะคนเขาก็เลยแนะนำว่าลองไปปรึกษาในแอร์ดูไหมอย่างนี้ผมบอกนะครับแล้วตอนไปปรึกษาเนนแอร์นะฮะอาจารย์เนนแอร์เนี่ยท่านให้ทำอะไรบ้างไหมครับทำพิธีค่ะทำพิธีเสน่ห์ค่ะครับผมตอนทำพิธีนี้นะฮะตอนนั้นรู้สึกในใจวิววิวไหมฮะตอนที่ทำพิธีเนี่ยกลัวค่ะกลัวมากครับครับแต่ตอนทำพิธีเนี่ยมีเพื่อนอยู่ด้วยไหมครับไม่มีค่ะอ๋อแต่เพื่อนอยู่นอกรอเนาะมันต้องเป็นความรักโอ้ถูกต้องเลยครับมันมีหลายส่วนจริงจริงมันเรื่องของคนจริงจริงนะครับผมแต่ทุกอย่างไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอ๋อนี่แหละ
คือเราจะมองภาพลักษณ์ก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็จะคิดไปเองถูกมั้ยฮะแต่จริงๆมันไม่มีอะไรเลยถูกมั้ยครับคือไปติดเรื่องหนังไงไปติดเรื่องหนังเรื่องละครภาพที่ไม่ดีไม่ดีมันเลยฝังหัวครับฝังหัวคนมาครับแล้วตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่หัวอกเดียวกับเราได้มั้ยฮะต้องพูดคำนี้เลยนะหัวอกเดียวกันในสถานการณ์นั้นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะครับคือจริงๆมันก็ถ้าจะมันก็มีหลากหลายปัจจัยค่ะครับใช่แต่เราคนศรัทธาด้วยนะคะศรัทธาแล้วก็เชื่อครับก็อาจจะอยากให้ทุกอย่างมันดีก็เลยคิดว่าเป็นแนวนี้ซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าก็ได้ยินมาเยอะว่าคนไปปรึกษาไปหาก็ดีขึ้นแล้วก็มีหวังนะคะครับผมคือพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเนาะแล้วที่สำคัญค่ะเพราะว่าจริงที่บ้านหรืออาสมของเมแอนเนี่ยค่ะครับมีคนอยู่เยอะแล้วก็เราก็ทักเพื่อนไปจำนวนหนึ่งแต่ขั้นตอนการทำก็อาจจะเป็นแค่เรากับเมแอนค่ะครับผมแล้วก็ปลอดภัยค่ะโอเคนะตรงนี้สำคัญที่สุดท่านผู้ชมอันนี้ต้องคุยตรงๆนะฮะต้องการันตีคือต้องฟังจากคนที่เคยไปทำมาโอเคแหละเข้าใจแหละคนที่จะไปทุกคนเนี่ยกลัวก่อนแหละนะฮะโดยภาพลักษณ์ของอาจารย์เองอันนี้ก็ตรงๆครับบางคนไปทำเสน่ห์เนี่ยยังไม่พอเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวให้หมอด้วยใหญ่ที่นี่ไม่มีครับครับอันนี้เคยโดนจัดฉากครับผมเคยโดนจัดฉากครับแต่คงไม่คุยกันตรงนั้นนะฮะง่ายๆตรงนี้นะฮะขอบคุณมากนะครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมก็จริงๆวันนี้ไม่ได้เป็นหน้ามานะคะแค่รู้สึกตัวเองความสุขขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณในแอนมากครับแล้วก็ถ้าวันนั้นไม่ได้ไปศึกษาไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงจะแย่กว่าเดิมไหมแล้วก็จะต้องเป็นยังไงก็วันนี้ก็เป็นพอดีมาเปิดมาเจอเห็นในแอนแทนก็ที่น้องเข้ามาดูก็เราเป็นคนที่ศรัทธาแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เจอมากับตัวเองตอนแรกก็คิดว่ามันแค่ในหนังแบบไปนึกภาพเอาในหนังครับผมนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอย่าลืมนะวันที่16มีนานะอย่าลืมนะไปงานไหว้ครูวันเกิดอาจารย์เนนแอร์นะที่หมู่บ้านปิดเจริญโครงการ3เท่าไหร่ครับปีนี้เท่าไหร่60เท่าไหร่ครับ58ครับ58ครับ16พอดีเลยอุ้ย58นะเลขสวยไหมครับครับสวยครับสวยนะครับท่านผู้ชมครับไปนะฮะเราต้องถามตรงนี้เลยนะเพราะจริงๆจะบอกอย่างนี้เลยเราล้อเอาจงได้นะไม่ได้สิผมนิดนึงผมต้องเอาไว้ก่อนนะฮะพี่อย่างนี้ท่านผู้ชมระหว่างที่สัมภาษณ์ให้ผมผลลุกเลยนะเพราะที่เขาพูดมาเนี่ยเราสัมผัสได้ว่าพูดจากใจจริงคือจริงๆท่านผู้ชมตอนนี้ผมบอกเลยว่าคนที่ดูเราตอนนี้นะฮะเกินครึ่งรายการเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์แน่แน่ผมว่ามีบางส่วนที่สองจิตสองใจอยู่ก็ต้องใช้วิทยานบางคนไปติดภาพในภาพยนตร์ละครหนังอะไรมาพูดตรงๆนะครับการที่คุณพาเพื่อนไปหลายๆคนถูกต้องครับถูกต้องอันนี้ผมพูดตรงๆนะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยเราอุ่นใจอันที่สองถ้ามีอะไรก็จะได้ช่วยกันได้ถูกไหมครับแล้วที่สำคัญคือที่นักกีท่านชมที่โทรมาแล้วก็บอกมาที่สำนักอาจารย์แน่แน่ก็คนเยอะใช่นะฮะคือเป็นความสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งท่านอาจารย์ด้วยแล้วก็ฝั่งลูกศิษย์ลูกหาด้วยก็คือใครทำพิธีก็เอาล่ะก็ติดต่อไลน์แอดไปนะฮะง่ายๆคือนัดต้องนัดเวลาไงคือคุณคุยเองอ่ะผมก็แล้วแต่หรือจะโทรมาคุยกับเนนแอร์โดยตรงก็ได้คือเพราะเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องคุยเป็นการส่วนตัวแต่ที่สำคัญคือผ่านรายการนี้ก็ได้สำคัญคือต้องศรัทธาก่อนครับศรัทธาแล้วคุณต้องมีความมั่นใจครับคุณต้องมีความมั่นใจว่าทำแล้วจะสำเร็จเพราะหลายคนนะฮะถ้ามีความเชื่อก็จะไปหาผมเลยถ้ามีความเชื่อต้องมาหาผมเพราะว่าเราทำไปกับคนที่ศรัทธาคือความเลื่อมใสอ่ะเนาะจันเนาะคือทำกับคนที่ใจมีความเชื่อเป็นไปไม่ได้อยู่ใจมันครึ่งนึงอ่ะศรัทธาก่อนคือความเชื่อต้องมาก่อนแหละคือถ้าใจมันครึ่งนึงเนี่ยความแรงหรือความชัดของคาถาคมมันก็จะเบาลงไปแต่ถ้ามีความเชื่อด้วยนี่นะฮะมันชัดเกินร้อยอ่ะครับนะฮะแล้วที่สำคัญคือมีความมุ่งมั่นเหมือนคนเมื่อกี้เขาบอกมาเห็นไหมทุกใจไม่รู้จะไปปรึกษาใครทุกใจตอนนั้นผมบอกเลยว่าพอทุกใจตอนนั้นท่านผู้ชมนะฮะอะไรก็ต้องสู้กลัวไหมกลัวเนแน่ไหมกลัวแต่ก็ต้องไปถูกไหมฮะแรกสุดก็ต้องไปแต่ผมสงสัยนะท่านอาจารย์นะแล้วก็ครูอาจารย์บอยนะครับแล้วจะดูได้ยังไงท่านอาจารย์ว่าโดนมนต์เสน่ห์เล่ห์กลรู้สิครับตอนแรกคนไปก็ต้องดูดวงตรวจดวงชะตาก่อนมันดูข้าวดูของมันดูเรื่องไปด้วยสันดาตัวมันเองนะต้องดูเหตุที่มาที่ไปด้วย
เดี๋ยวแนะนำด้วยบางทีหน้าตาไม่แต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องเรียนพิจารณาตัวเองด้วยนะบางทีผัวมากับบ้านด่าหน้านั้นหน้านี้ก็มันไม่ใช่แล้วผัวจะรักได้ไงก็แก้ไขตัวเองก่อนมาที่ร้านนิดแอร์ครับข้างๆสำนักอาจารย์มีห้องว่างไหมครับผมจะไปเปิดร้านเสริมสวยผมทำไมเวลาใครต้องเสริมสวยอาจารย์ส่งมาบางคนที่ผัวทิ้งอาจารย์พูดถูกไหมครับบางคนเนี่ยมันทำตัวเองไม่ดูตัวเองก่อนต้องพิจารณาตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าตัวเองก่อนใช่ครับทำตัวเองเขาทิ้งอ่ะเอาอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำเสน่ห์สิฮะอาจารย์บอยมันก็ต้องประกอบในสิ่งประกอบครับมันต้องสิ่งประกอบมันต้องมีสิ่งประกอบกันครับเคยเจอไหมฮะสวยแบบไร้เสน่ห์นี่ครับแล้วบางคนเห็นไหมไม่สวยแต่ทำไมมีเสน่ห์ครับผมถูกไหมฮะมันไม่ได้สวยกับเสน่ห์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับไม่ได้มาคู่กันแต่มันก็ควรที่จะอยู่คู่กันจะดีอยู่ประกอบไปหลายอย่างครับก็คือว่านอกจากมีสาเหตุนะครับที่มาที่ไปใช่นอกจากท่านอาจารย์นินแอร์เนี่ยนะฮะจะเป็นเจ้าตำรับจอมขมังเวทด้วยนะครับแล้วก็ทำให้คนรักกันทำให้ครอบครัวอบอุ่นแล้วก็กลมเกลียวนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นที่ปรึกษาหัวใจก็คือว่าต้องทำตัวให้ดีต้องทำความดีไม่ใช่เธอไม่ทำความดีแล้วเธอจะมาให้ฉันทำเสน่ห์ให้เนี่ยมันทำไงก็ทำไม่ขึ้นใช่ไหมอาจารย์ครับผมต้องดูตัวไปในตัวครับผมใช่ลูกศิษย์ลูกหาต้องดูตัวมันเป็นระดับชั้นไงต้องมองพิจารณาแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาแต่เมื่อกี้น่ะตอนที่เราให้ดูคลิปท่านผู้ชมนะฮะในคลิปจริงๆเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ศิลปินเดี่ยวนะจริงๆอาจารย์ก็ยังมีผู้ช่วยอยู่ถูกไหมครับแล้วจริงๆหออาจารย์เองเนี่ยผู้ช่วยก็หลายคนสองคนเพื่อนตายแต่วันนี้เนี่ยผู้ช่วยอาจารย์ก็มาด้วยนะฮะและผมอยากจะสัมภาษณ์บรรดาผู้ช่วยอาจารย์เลยนะฮะคลิปนี้แกอ่านให้อีกรอบนึงให้ดูอีกรอบนึงนะฮะในคลิปเนี่ยจะสังเกตว่ามีไม่ใช่อาจารย์ในแนวคนเดียวนะฮะมีโอ้โหอีกหลายคนเลยผู้ช่วยเหล่านี้เนี่ยเขาเก่งมาก่อนหรือเขามาเรียนโดยตรงครับเขามาศึกษาอ๋อมาศึกษาเลยนะฮะอาจารย์นี่เป็นการสาธิตมั้ยอันนี้ทำจริงทำจริงทำจริงพูดไม่มานั่งเสียเวลาถ่ายแล้วไม่มีเวลาที่พูดจริงทำจริงแล้วที่จะออกรายการเราก่อนหลายเดือนนะก่อนที่รู้ว่าเดี๋ยวอาจารย์เนเน่จะมาแต่ผมตื่นเต้นนะวันนั้นพอทางทีมงานติดต่อไปปั๊บแจ้งแล้วก่อนที่ทีมงานจะติดต่อท่านผู้ชมเนี่ยผมคุยกับแท็กซี่ตอนผมกลับจากดีเอสไอผมไปทำรายการเลยที่หาดีเอสไอเรดิโอขากลับมาไอ้แท็กซี่คันนั้นก็ดันพูดเกี่ยวกับเนเน่มันเป็นอะไรที่มันประจวบเหมาะฮะไม่แล้วอาจารย์เจอสิ่งลี้ลับไหมก่อนเชิญท่านอาจารย์ก็เสียงนี่ไงเรื่องแอร์เรื่องแอร์น็อตลูกปืนลูกปืนแอร์แตกอ่ะแล้วลูกปืนนะท่านผู้ชมนะฮะทั้งรถเนี่ยมันมีไม่รู้กี่ลูกปืนทำไมต้องลูกปืนแอร์ครับผมนั่นแหละฮะดีนะอาจารย์ชื่อเนนแอร์ถ้าอาจารย์ชื่ออื่นเนี่ยเป็นเรื่องอีกนะสื่อให้รู้ถึงเรื่องลี้ลับใช่ครับวันนี้ท่านผู้ชมครับก็เราความเชื่อนะเรานะฮะอาจารย์บอยอาจจะแอบนินทาเล็กๆไว้ก็ได้นินทาหรือเปล่าอาจารย์บอยยอมรับอาจารย์ครับยอมรับมาจากกองกำมาตรงนี้เลยครับนินทาแน่นอนครับพบครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะฮะอีกฝั่งหนึ่งนะฮะบรรดาทีมงานด้วยลูกศิษย์ด้วยของอาจารย์นะครับวันนี้นะที่เชิญมามีถึง4ท่านติ้งข้างนอกมีท่านผู้ชมนะฮะแต่4ท่านนี้เนี่ยมีแฟนคลับมามีแฟนคลับมามีลูกศิษย์มานะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยนะฮะครับผมเอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะฝั่งนู้นนะฮะท่านแรกเนี่ยนะฮะก็คืออาจารย์ภูมิถูกไหมครับครับสวัสดีครับอาจารย์ภูมิครับสวัสดีครับแล้วก็ที่ตรงกลางอีกท่านนึงอาจารย์วัดมหาอาจารย์วัดอาจารย์วัดแม่กรองครับขวาคือคุณพจน์ตะติ้งหน่งนะครับครับผมคือหูของเขาก็คือคุณอ่างเปิดโปงครับคุณอ่างเปิดเปิงนะฮะนั่นแหละครับศิลปินอีกท่านนึงครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ด้วยเอาอาจารย์ภูมิก่อนเลยแล้วกันเนาะครับผมครับอาจารย์ภูมิครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงมายังไงถึงมาอยู่กับอาจารย์เนแอร์ครับครับก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและรวมถึงท่านอาจารย์แอร์ด้วยที่ให้โอกาสผมทุกครั้งคือต้องกราบเรียนกับท่านผู้ชมและทุกท่านนะครับว่าเดิมเนี่ยผมไม่ใช่คนเรียนวิชาไสยศาสตร์นะฮะคือมันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะฮะที่บางคนก็เรียกว่าคนมีองค์มียานมีเทพผมเป็นแนวแบบนั้นแล้วก็ต่อมาหลายปีขึ้นก็มาสนใจทางวิชาคาถาอาคมนะครับและก็เคยได้ยินชื่อเสียงของอาจารย์เนนแอร์เนี่ยผมได้ยินมาตั้งนานแล้วฮะแต่แล้วก็รู้จักกันมานานแต่ผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกทางนี้นะฮะ
ผมก็ถนัดไปเกี่ยวกับเรื่องบวงสรวงไหว้ครูครอบเขียนอาบน้ำมนต์ปัดเป่ารังควานนะฮะผมก็จะมีมีดหมอหลวงพ่อเดิมอยู่คอยช่วยเหลือคนนะฮะฮะแล้วก็จะมีขันน้ำมนต์หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประจำก็เรียกว่าเป็นอาวุธคู่กายแล้วก็ไม้เท้าครูของหลวงตาแก่วัดบางพึ่งสายสายบารมีของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านที่จะเป็นอย่างเงี้ยประจำทีนี้ผมก็ศรัทธาอาจารย์แอร์ตรงที่ว่าท่านเก่งเรื่องสีพึ่งมากนะสีพึ่งของอาจารย์แอร์เนี่ยผมมั่นใจว่าไม่แพ้ในเกจิในประเทศไทยนะครับผมว่าเพราะประเดี๋ยวพอเราสัมภาษณ์ทั้ง4ท่านเสร็จเนี่ยจะมาคุยเรื่องสีพึ่งนี่แหละฮะทีนี้อีกอย่างนึงคือตัวผมเองผมก็เป็นอาจารย์ศักยันต์เดินสายต่างประเทศอยู่ประจำอ๋อครับนะฮะมีลูกศิษย์คนนึงอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะฮะไม่ใช่ว่ามาอยู่หรือรู้จักแล้วก็มาพูดมาเชียร์อะไรข้อดีข้อเสียทุกคนมันก็มีนะฮะแต่ข้อดีคือผมมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจิ้มอยู่มาเลเซียอยู่ประตูบาฮัตคือแน่ๆเขาเคยให้ผมให้ล็อกเก็ตผมไปอันหนึ่งเป็นสีดำครับผมก็เหน็บไปที่มาเลทีนี้พอเหน็บไปเขาบอกว่าเขาอยากได้เขาบอกว่างี้เขาบอกเขาเคยไปให้เนนแอร์ลงของที่สิงคโปร์นานไปแล้วนะครับผมก็บอกผมมีอันเดียวเขาก็ขออยู่นั่นแหละขอตื้อผมอย่างนั้นนะฮะครับผมก็เลยขายเข้าไปพอขายเข้าไปเขาแล้วพออีกเดือนนึงผมก็ไปอีกเขาบอกเขาขายของดีขึ้นเขาว่าอย่างนี้ครับในประสบการณ์ของแน่ๆก็จะเป็นแนวเมตตาค้าขายเสน่ห์แบบเนี้ยโอ้ดีคือจะเน้นแนวแบบนี้ครับผมแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยวิชาในตัวผมเองก็คือที่บอกหนึ่งคือผมเนี่ยมาทางสายเทพครับแล้วก็สายแก้ของครับแล้วก็เกี่ยวกับคงกระพันครับแต่ถ้าด้านคงกระพันเนี่ยบางครั้งมันต้องอัตคัดเรื่องเงินทองครับต้องทำใจนิดนึงผมก็มานั่งคิดวิเคราะห์คนมันก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยเงินจริงไหมฮะมันขาดเงินไม่ได้หรอกคนครับเรื่องปากเรื่องท้องอ่ะนะใช่ปากท้องครับทีนี้เรามามันเด่นแต่คงกระพันมหาอุดนี่เราอุดอย่างเดียวมันก็คงไม่ไหวครับไม่มีมันก็คือการเค้าเรียกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องก็คิดตลอดเวลาว่าจะแก้ปัญหาตรงเนี้ยกับตัวเราเองยังไงรวมถึงคนที่มาหาเราด้วยจะแก้ให้เขายังไงครับก็ที่พูดไปตอนต้นนะฮะว่าตั้งแต่ผมได้ของแน่ๆมาเนี่ยมันก็รู้สึกจะมีแนวโชคลาภเข้ามาเกี่ยวดีเลยครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือเพราะคือจะพูดให้มันชัดเจนก็คือว่าผมว่าวิชาบุคไสยศาสตร์108วิชาเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงหรือนำวิชาบางวิชาที่เราไม่มีหรือไม่ถนัดเอามาเสริมตัวเราเองได้ครับนะฮะต่อครับขอบคุณมากครับนะครับอาจารย์วัดเลยดีกว่านั่งใกล้ๆอยู่นะฮะครับอาจารย์วัดครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์วัดเองเนี่ยตอนนี้ทำอะไรบ้างครับแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาเป็นทีมงานอาจารย์เนแนครับผมชอบทางด้านนี้ครับอ๋อครับทางด้านนี้ครับได้ศึกษากับอาจารย์เนแนครับอืมครับแล้วก็สักเสกเลขยันเรียนมาครับอืมครับผมเป็นหนึ่งในทีมงานเลยคือมีพื้นฐานมาก่อนมีพื้นฐานมาก่อนใช่ไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับตัวดีเป็นผ้าขาวมาเลยเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิได้ไหมลูกศิษย์อาจารย์เดียวเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับโหอย่างนี้น่ารักฮะนะฮะดังนั้นก็ท่านผู้ชมก็ต้องโปรดทราบว่าถ้าใครอยากเป็นลูกศิษย์นะไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ได้จริงๆไม่เนียนดีที่สุดเพราะว่ามันจะไม่เกิดจิตจะว่างเนี่ยถูกต้องครับผมครับผมโอเคขอบคุณมากอาจารย์วัดเอาใกล้ๆเลยแล้วกันนะฮะกับพี่อ่างเปิดเปิงแล้วกันนะฮะครับก็สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่ชมทางช่อง8อยู่นะฮะครับผมผมก็เป็นตลกคนหนึ่งที่ศรัทธาอาจารย์นะฮะเมื่อก่อนผมไปเล่นที่ไหนงานไม่ค่อยมีแล้วก็ไปเล่นที่ไหนก็จะมีคนเอาเปรียบเราตลอดการแกล้งเราอะไรเงี้ยครับผมก็ศรัทธาอาจารย์แต่ปี38 39ฮะตอนนั้นผมอยู่กับตลกคณะพี่แป๋วปั้นโป่งพี่สาพี่จิ้มชวนชื่นครับเขาเป็นเล่นตลกในแนวชุดก็ศรัทธาอาจารย์แต่ทีนี้ว่าเหมือนบุญบารมีเรายังไม่ถึงนะครับเราก็ยังไม่ได้เจออาจารย์แล้วก็
กระท่อนกระแท่นมาตลอดฮะเหมือนโดนแกล้งโดนอะไรเงี้ยครับผมโดนเขากดโดนเขากันครับจนผมท้อแล้วหลังมาก็เลิกเล่นไปพักเองแล้วก็มาขายของจนมาเจออาจารย์ฮะพอมาเจออาจารย์ปั๊บอาจารย์ก็ลงน้ำมีตาให้ลงน้ำมีตาแล้วก็เปิดปัญญาเวลาเราขึ้นไปแสดงปั๊บปัญญาเราเปิดเหมือนมีคนบอกมุกเราแล้วเราจะลื่นจะไหลฮะเขาเรียกเปิดปัญญาเปิดหน้าเมตตามนต์สะกดเวลาเราพูดออกไปแล้วเหมือนคนอึ้งเราในคำพูดของเราฮะแล้วก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆครับจากบางตอนแรกออกรถไม่ได้ออกรถใหญ่ไม่ได้เนี่ยฮะก็มีสีพึ่งสีอะไรไปเวลาไปคุยแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คือช่วยเราฮะการค้ำรถเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าไม่มีใครที่จะค้ำรถให้เราง่ายๆฮะถูกต้องครับใช่ครับเพราะว่าเขากลัวเป็นตัวมีเรื่องเลยฮะใช่ครับตัวมีเรื่องแล้วปัญหาด้วยฮะอันนี้ผมก็นึกถึงอาจารย์ให้สีพึ่งมาฮะก็ทาสีพึ่งแล้วก็ท่องเวลาผมถามนิดนึงนะฮะเวลาทาสีพึ่งอาจารย์นี่นะฮะมันมีเทคนิคอะไรไหมจะต้องเอาลิ้นแตะเพดานไหมฮะอ๋อไม่ต้องฮะก็ตั้งโมสามจบแล้วก็นึกถึงอาจารย์นะแล้วก็ทาตรงนี้สามทีครับทาลูกขึ้นหรือว่าลูกขึ้นหรือว่าลูกลงลูกลงนี่ผมต้องสายส่งมุกแล้วก็คิ้วผมส่งมุกพี่นะลิ้นแตะเพดานเนี่ยผมเคลียร์พี่จะลิ้นแตะเพดานโชว์ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเป็นเพดานฝาไม่ใช่เพดานอาคารลงข้างหลังนะอ๋อลูกข้างหลังเลยใช่ไหมฮะก็คือลูกจากริมฝีปากลูกลงอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกสามทีครับสามทีเลยจากศูนย์กลางอ่าฮะไม่ต้องกั้นหายใจใช่ไหมฮะอ๋ออยู่ตายครับโอเคยอมขอนานยอมบางคนก็หลอกกันไงงานมันก็เข้ามาในหายใจด้วยใช่บางคนก็หลอกจริงถามนิดนึงนะฮะครับไอ้ที่บอกว่าเปิดปัญญาตรงนี้นะฮะครับเวลาเราขึ้นเล่นเนี่ยเรารู้สึกโล่งแล้วรู้สึกมันไหลใช่ไหมฮะมันโล่งฮะแล้วมันลื่นไหลครับอ๋อมันจะเป็นเขาเรียกเปิดปัญญาแบบวิชาของอาจารย์นะเขาเรียกเปิดปัญญาเพราะตลกเวลาผมโพสพอผมมีงานเยอะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานพอเห็นงานผมเยอะศิลปินตลกก็เข้ามาเฮ้ยทำไมอ่างเปิดเปิงงานเยอะจังนะครับเขาเป็นลูกศิษย์ของใครแต่แล้วผมก็ยังไม่ได้ถ่ายออกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์คือไม่กล้าพูดฮะผมกลัวฮะกลัวผลกระทบออกมาข้างว่าเฮ้ยไออ่างเปิดเปิงเล่นของหรืออะไรประมาณนี้เป็นเรื่องปกติเล่นของอ่ะทุกดาราทุกศิลปินนะครับก็ต้องมีครูบาอาจารย์ครับกลัวฮะกลัวแบบว่าสื่อออกมาว่าเปิดเผยเล่นของอะไรประมาณนี้อย่างนี้ผมถามอาจารย์แน่ๆตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับเปิดปัญญาตรงนี้เนี่ยเราทำกับเด็กนักเรียนนักศึกษาได้ไหมได้เปิดโลกเปิดปัญญาเปิดบารมีเปิดดวงชะตาเปิดดวงชะตาได้ครับตรงนี้จริงๆมันเป็นอีกในยักษ์หนึ่งท่านผู้ชมครับคือถ้าเกิดสมองมันโล่งอ่ะเนาะมันก็คิดอะไรออกมาง่ายๆใช่ครับใช่ไหมฮะเปิดปัญญาแล้วก็วิชามนต์สะกดครับเวลาเราพูดขึ้นไปตึงไม่เรื่องแล้วคนก็เฮ้ยอ่านตัวจริงมาเหรอเนี่ยเราพูดจริงจริงผมแนะนำนะอย่าไปเรียนแบบเขาเลยทำไมนะฮะจริงๆคุณไปเรียนแบบไอ้พวกนัดเดวนัดเดทจะดีกว่าโอ้มันจะดีเหรอฮะแต่ว่าหน้าผมไม่เหมือนนัดเดทอาจารย์เป็นเหมือนใครเหมือนนรกครับขอบคุณมากครับอีกท่านนึงเลยฮะคุณพจน์ตั๊กติ้งหน่องนะฮะผมสวัสดีท่านสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมพจน์ตั๊กติ้งหน่องฮะครับก็ดีใจครับที่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเมื่อปี3839ผมชื่นชอบอาจารย์มากเมื่อก่อนเราก็ชอบเอาเพลงอาจารย์ไปร้องย่างยังไม่เสร็จนะตำรวจก็มาตั้งข้อหาว่าอาตมาเป็นฆาตกรเพลงก่อนอาจารย์ดังมากครับผมอ๋อสมัยก่อนอาจารย์เปิดในย่างเกาหลีนะฮะไม่ใช่ครับคนละย่างครับคนละย่างผมเรียนในย่างเกาหลีไม่ใช่ครับไม่ใช่นะสมัยก่อนจะเอาเล่นกันนะนั่นเลยผมก็ชื่นชอบอาจารย์มาในเรื่องหลายๆอย่างครับเรื่องคาถาของอาจารย์แล้วก็เรื่องนักเมตตาค้าขายของอาจารย์นะผมก็ได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนอ่านคนครับอาจารย์มาแล้วนะตอนนี้นะอะไรเงี้ยผมว่าลังเลว่าจะได้มาหรือเปล่าเพราะว่าผมมีบุญบารมีกับอาจารย์จริงเลยได้มีโอกาสมาเจออาจารย์เพราะว่าอ่านเปิดเพิงครับผมอ่านคนพาผมมาเจออาจารย์ผมอาจารย์อ้านลงนะให้ผมณหน้าทองบริการเล่นทองก็เหมือนที่คุณอ่านได้รับเหมือนกันคล้ายๆกันผมก็พอมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับผมดีครับดีงานเข้ามามีจากคนเคยไม่ชอบหน้าเราพอเราก็ไม่ถือโคตรโกรธเขาหรอก
แล้วก็กลับการมาคุยดีกับเรากับคนนี้นินทาเราว่าเราก็กลับมาคุยดีกับเราครับครับผมก็ผมพูดตรงนี้นะฮะอยู่ต่อหน้าอาจารย์เลยนี่นะฮะครับผมถามจริงๆเลยนะฮะศรัทธาอะไรในตัวของอาจารย์เนนแอร์ครับศรัทธาเพราะอาจารย์เป็นของจริงผมปากเปิ่มตั้งผมเป็นเด็กๆครับของจริงของแท้ที่ผมศรัทธากับเด็กตอนเด็กผมอยากเจออาจารย์แต่ผมไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเจออาจารย์เลยวันนี้นะตอนนี้ผมมีโอกาสและผมเพิ่มตัวเองมากที่ได้เป็นผู้ศิษย์ของอาจารย์ครับผมโอเคเลยครับขอบคุณมากเลยครับทั้ง4ท่านครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับครับเนี่ยจริงๆที่ผมต้องถามไม่ว่าศรัทธาอะไรในตัวอาจารย์หรือปลื้มปิติอะไรในตัวอาจารย์เพราะว่าจริงๆบอกท่านผู้ชมครับคนเราเนี่ยที่จะต้องจะติดตามจะไปลูกศิษย์ใครเนี่ยมันไม่ใช่ลูกศิษย์ในโรงเรียนที่อันนั้นจำเป็นต้องเรียนถูกไหมฮะคือนั้นเข้าถึงง่ายไงผมก็เป็นอาจารย์บอยครับตอนเด็กผมดูหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรของอาจารย์แอร์เนี่ยผมก็อยากไปลูกศิษย์นะตอนนั้นผมก็ชอบนะเรื่องคาถาแต่ไม่มีโอกาสอาจารย์ยังรับอยู่ยังทันอยู่ยังทันอยู่ไม่ไม่ได้เรียนสายเรียนมาเลยยังทันเลยยังทันยังทันเดี๋ยวอาจารย์สอนปิ้งย่างก่อนเลยแต่ไม่มีแล้วท่านผู้ชมต้องบอกไม่มีละไม่มีเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะฮะที่อยู่ข้างหน้าเราส่วนใหญ่เลยท่านผู้ชมนะฮะคือของเก่าที่อาจารย์เคยทำนะฮะของใหม่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยเพราะตอนนี้ของใหม่อาจารย์ก็แค่ทำพิธีกรรมต่างๆนะฮะแล้วอีกหนึ่งพิธีกรรมนะฮะอ๋อนะฮะแล้วอีกหนึ่งพิธีกรรมของอาจารย์นะฮะก็คือพิธีกรรมเรื่องการทำขายที่ครับถูกไหมขายที่ขายทางขายที่ครับทำยากไหมอาจารย์ยากเหมือนกันครับเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ยากต้องดูเศรษฐกิจด้วยหลายอย่างสิ่งแวดล้อมอ่ะครับผมแล้วอย่างการขายที่เนี่ยอาจารย์ครับต้องใช้โฉนดใช้ดินมาให้เราปลูกเสกให้ขายที่ได้พิธีไม่ได้เหมือนกันไหมอาจารย์ก็เหมือนกันครับอ๋อครับผมคือเป็นพิธีขายที่ขายทางครับผมโอ้โหแล้วอย่าคิดว่าง่ายนะเพราะที่แต่ละที่มีเจ้าที่มีเจ้าที่มีเจ้าที่ดินแต่ละแปลงแต่ละล็อตดินมันไม่ใช่ง่ายนะมุมนึงอีกมุมนึงนี่มีที่จับจองทำพิธีกรรมให้ขายที่ได้อาจารย์จริงแล้วจริงไหมฮะที่บางคนเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์นะฮะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยขายที่ไม่ได้แต่พอไปหาอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ไปทำพิธีขอแบบเจ้าที่แรงๆอ่ะได้เคยเจอไหมอาจารย์เจอเป็นไงอาจารย์บางทีเจ้าของที่ปู่ย่าตายายเขาไม่อยากให้ขายอ๋อเขาทำอาถรรพ์ไว้ครับทำอาถรรพ์เราก็ต้องไปล้างอาถรรพ์ไว้ต้องล้างอาถรรพ์พิธีกรรมแก้มีเกี่ยวกับด้านไสยศาสตร์การมนต์เนี่ยครับก็ดูอย่างง่ายๆเอาเซ็นท่านเบอร์เราโรงแรมเพชรเดนเราเห็นไหมตรงสี่แยกลาดประสงค์น่ะเจ้าที่แรงเลยจะไปเอาตรงนั้นเขาก็มีการตั้งศาลนั่นไงเขาถึงต้องลงแต่เอาใช่ไหมจ้าที่ต้องมีเจ้าที่ประคับประคองสีตามองไม่เห็นครับครับผมไอ้นั้นอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวมีทุกที่ครับบางช่วงที่รับมีทุกที่เรื่องขายที่อาจจะไกลตัวแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีปัญหาเรื่องการขายที่ตอนนี้อยู่ไม่รู้จะทำยังไงก็ไลน์แอดของเราแล้วกันนะฮะแต่สำคัญเลยตอนนี้มันใกล้ตัวผมเลยนะฮะเด็กคนนี้ผมเห็นน่ารักจังเลยครับอาจารย์นะฮะเนี่ยผมให้ดูรูปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวอยากให้กล้องจับนิดนึงกุมารทองทำไว้แต่บวชเลย3ตัวฮะโอ้เหรอฮะอ๋อเหลือ3ตัวนี่เองแค่นี้ครับดำกับทองครับผมโอ้โหจะให้ผมบ้างก็ได้นะเด็กๆน่ารักดีข้างหลังนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมดูด้านหลังนิดนึงนะฮะตรงนี้เลยครับตรงนี้3วัตถุนะอาถรรพ์ครับอุ้ยแต่ถ่ายมาน่ากลัวจังเลยนะครับผมดูในทีวีนะฮะนี่ด้านหลังท่านผู้ชมนะฮะครับฟังอาถรรพ์อะไรบ้างครับอาจารย์ครับอาถรรพ์หลายอย่างครับครับนะฮะเดี๋ยวด้านมวลสารนะฮะโอ้มีผ้าอะไรอาจารย์ครับผมผ้าก๊อตหรือเปล่าฮะใช่ผ้าปิดโลงผีผ้าปิดโลงผีครับทำไมต้องใช้ผ้าปิดโลงผีฮะผงไอ้กุมารผงอิติเกผงทั้ง5ครับผงไอ้ปัทมังอาจารย์แล้วทำไมกุมารนี่ต้องนอนเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายโบราณส่วนใหญ่โบราณจะเป็นกุมารนอนนะกุมารทองดูดซับนี่ดูดซับคือตัวที่นั่งอยู่นั่นคงอยากให้ดูดซับต้องจับนะให้ทีมงานซูมเข้ามานิดนึงโอเคดูดรบดูดซับนะฮะอาจารย์ครับทำไมต้องเป็นดูดรบรุ่น1ด้วยนะท่านผู้ชมรุ่น1ครับทำไมต้องดูดรบอาจารย์อุ้ยตอนนี้ราคาไปไกลแล้วสิฮะรุ่นครับผมดูดรบตัวเองไปไกลแล้วเลือกซับเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมใช่เลี้ยงสัตว์แล้วมันเลี้ยงตัวเองได้ไงดูแล้วตัวเองคือหาเลี้ยงตัวเองได้เลยเขาถ่ายเวลาขับออกมาแล้วเป็นเงินเป็นทองครับอาจารย์ครับหงพายในโลกเดี๋ยวหงพายใจเย็นๆหนูรอก่อนหนูรอก่อนนะฮะคุยกุมารแป๊บหนึ่งอาจารย์ครับอาจารย์ครับกุมารเนี่ยวิธีสั่งวิธีเรียกเขายากไหมครับไม่ยาก
เลี้ยงง่ายต้องมีคาถาเลยไหมจิตเจริญมีคาถาเนี่ยมีคาถาจิตเจริญนี่จิตตังเจกสิกังรูปังนี่ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมตัวเดียวกันแหละครับตัวเดียวกันใช่ครับผมนะฮะจิตเจริญนี่ตัวเดียวกันใช่ใช่เรื่องใจเป็นนิพพานคาถาจิตนะฮะเรื่องจิตจิตเจริญนี่จิตตังจิตครับเจตสิกรูปนิพพานแล้วอย่างกรณีอย่างน้องที่ผมจับเมื่อกี้นะฮะเขาเก่งด้านสูงนะจับด้านโชคลาภค้าขายโชคลาภค้าขายครับหมายถึงว่าคุณค้าขายเนี่ยมีน้องกุมารทองแต่จริงๆนะมันเป็นหลักท่านผู้ชมเวลาเราซื้อของเนี่ยถ้าเกิดเด็กๆมาขายของเนี่ยมักจะซื้อไหมน่ารักถูกไหมฮะถ้าเอาคนแก่ๆมานั่งขายของซื้อไหมฮะไม่ค่อยนั่นแหละครับผมมันเป็นเคล็ดลับไม่แล้วอย่างพิธีกรเนี่ยแก่เนี่ยจัดเป็นพิธีกรได้ไหมคนนี้ใส่อยู่ฮะหัวยังว่องอยู่เลยฮะโอเคต่อมานะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้เลยอยู่ใกล้ผมกล้าหยิบผมไม่กลัวหงพายครับให้ดูชัดๆครับนี่คือหงพายครับผมอาจารย์แต่น่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวเหรอผมไม่น่ากลัวเลยคืออย่างนี้ต้องอธิบายท่านผู้ชมว่าถ้าจะสร้างของอย่างเงี้ยถ้าคุมไม่ได้กำกับไม่ได้ครับอันตรายถูกครับต้องอันตรายอันนี้แต่พอดีอาจารย์เนเน่ท่านจริงแล้วจะบอกว่าของอาจารย์เนเน่เนี่ยท่านกำกับไว้หมดแล้วกำกับไว้หมดแล้วไม่ต้องกลัวคุณอย่าไปพิเรนเองอ่ะใช่อาจารย์ก็จริงไหมฮะผมอยู่ในสิ่งเนี่ยทำอย่างเดียวไปพิเรนสมมุตินะฮะไปทำอะไรที่มันแบบไม่ใช่อ่ะฟังอย่างอาจารย์สั่งอย่างนี้แล้วไปทำอีกแบบนึงต้องทำตามอาจารย์บอกครับอย่างกรณีหงพลายเนี่ยอาจารย์ครับครับเป็นจิตของผู้หญิงครับใช่ไหมฮะครับเราไว้ใช้ทำอะไรครับอาจารย์ครับค้าขายทำธุรกิจการงานโชคลาภไม่ได้เน้นไปทางกรรมอารมณ์เลยครับเห็นไหมเน้นค้าขายคือจริงจริงแล้วจะบอกว่าการค้าขายเนี่ยมันจำเป็นนะท่านผู้ชมต้องมีตัวช่วยคุณเปิดร้านแล้วไม่มีคนซื้อของอ่ะต้องมีตัวช่วยครับถูกไหมฮะก็เป็นหงทายต้องมีตัวช่วยอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะฮะเด็กขายผู้หญิงขายมันก็โอเคใช้ได้ทุกอย่างอ่ะ108อ่ะเฝ้าบ้านก็ได้อะไรได้หมดเฝ้าบ้านได้ด้วยครับเอามันเหมือนหุ่นพยนต์มั้ยฮะครับหุ่นพยนต์นี่ผมเห็นหุ่นพยนต์ของอาจารย์ด้วยนะฮะครับผมหุ่นพยนต์อันนี้อาจารย์ก็ทำนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฮะนี่คือหุ่นพยนต์นะฮะหุ่นนักมวยมั้ยเป็นไงอาจารย์ใส่นมเลยอาจารย์หุ่นพยนต์เนี่ยเรียกเป็นองค์ทําเป็นตัวเองครับไม่ใช่โรงงานทําครับเค้าทําเองเป็นองค์เป็นตนหรือเรียกอ๋อนี่คือตามแขนเนี่ยเป็นตะกุดครับผมใช่มั้ยอาจารย์ครับผมอ๋อแล้วก็เรียกสุดเรียกนามเรียกสุดเรียกนามแล้วก็อันนี้เป็นข้างหรือเป็นอะไรฮะเป็นของไงบอกไม่ได้เป็นของอาถรรพ์หลายๆอย่างรวมกันเอาไว้ไปแอบถามเก็บไว้ครับหลังใหม่หลังใหม่ตักเองบ้างเรียกเป็นตนหรือเรียกเป็นองค์นะอาจารย์เป็นองค์ก็ได้เป็นตนก็แล้วแต่ครับผมเอาไว้ใช้ทำอะไรฮะอาจารย์ครับทุกอย่างอ่ะค้าขายโชคลาภป้องกันภัยคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองอันนี้ไว้บ้านหรือไว้พกติดตัวครับพกติดตัวก็ได้ไว้บ้านก็ได้แล้วถ้าเกิดเราเรียมนี้เขาจะมีปัญหาอะไรกับเราไม่มีครับไม่มีครับไม่มีปัญหาอะไรกันกันพวกเดรัจฉานวิชาคุณไสมนต์ดำที่ปล่อยมาโดยลมเพลมพัดโดยที่เราสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาจะใช้หุ่นพยนต์แต่เขาดูดีนะครับผมแล้วก็ดีผมว่าดูไม่น่ากลัวต้องตั้งชื่อไหมครับท่านอาจารย์ไม่ต้องตั้งเวลาเรียกเนี่ยนะฮะเรียกหุ่นพยนต์โอ้แล้วถ้าเกิดผมมีเนี่ยผมมีหลายตัวแล้วฮะสมมติมีหลายองค์แต่ตัวเดียวเรียกตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเอาอยู่ง่ายๆไม่ต้องคุณไม่ต้องไปเตรียมเป็นทีมไม่อาจารย์บอยก็แค่ตนเดียวองค์เดียวดีแล้วผมถามนะต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเลี้ยงอะไรเขาไหมครับบูชาต้องเลี้ยงใช่ไหมฮะได้ดีเป็นการบูชาครับข้าวของหวานครับผมอ๋อครับผมไปไหนเรียกไปด้วยยิ่งดีใหญ่เลยแล้วกำยานหรือจุดธูปจุดธูปธูปกี่ดอกฮะ9ดอกใช้ธูป9ดอกแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสายไหนถูกไหมฮะใช้9ดอกคือถ้าดอกเดียวก็รู้อยู่แล้วถูกไหมฮะครับผมท่านอาจารย์เนแอร์มีมาแจกไหมวันนี้เห็นไหมอยากได้นะแล้วก็ต่อมาท่านผู้ชมครับผมจะหยิบคุยดูนะฮะไหนๆก็ไหนๆไม้กาหลงครับอันนี้เลยนะฮะไม้กาหลงกายยังหลงเลยฮะนะฮะไม้กาหลงครับไม้กาหลงครับไม้กาหลงใบจะเป็นแฉกดอกจะเป็นสีขาวมันมีกาหลงชงโคโยทกา3ตัวดอกเหมือนกันต้นเหมือนกันแต่สีดอกไม่เหมือนกันคือต้องเรียนกับท่านผู้ชมไปก่อนนะว่าวัตถุมงคลเนี่ยที่อาจารย์บอยจับเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องหยาบโลนนะฮะเพราะว่าสิ่งที่มีชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาในโลกได้ก็เพราะสิ่งนี้แหละตัวนี้แหละตัวปฏิสนธิเป็นคติเตือนใจตัวปฏิสนธิไม่ใช่เรื่องหยาบโลนนะฮะไม่ใช่เรื่องหยาบโลนแต่อย่างใดไม่ได้ฝังอะไรข้างในใช่ไหมไม่ได้ฝังอาจารย์ครับวิธีใช้อาจารย์อันเนี้ยไปตั้งไว้ที่ร้านค้าขายไม่ต้องไปเที่ยวแต่แล้วฮะได้โอ้
แล้วตัวเล็กก็มีตัวเล็กก็มีเยอะแล้วถ้าเสน่ห์อาจารย์สมมุตินะเป็นชอบใครสักคนเอาไปจิ้มเขาได้ไหมฮะได้หมดแล้วแต่ถ้าไม่โดนตกมาก่อนถ้าเขาไม่ตกใจนะอุ้ยเล่นอะไรพะเลยอ๋อนี่คือในเรื่องอาจารย์ผมมันขนาดเหมาะเลยนั่นน่ะครับมันใช่เลยนะจะไปคิดใช้แทนเขาอีกแล้วไม่ต้องคิดใช้แทนโอเคขออภัยนะครับคุณผู้ชมอันนี้อะไรอาจารย์นะกลัวจังเลยเปิ้ลผมไม่แกะแล้วกันผมให้อยู่อย่างนี้แล้วกันท่านผู้ชมเปิ้ลฮะของเก่าอยู่ในซองไม่เคยแกะดูซองยังเก่าเปิ้ลอีง่างมีหมดอ่ะนี่เปิ้ลคล้ายๆมีมวลสารฟูมวลสารเลยนะมวลสารเยอะโอ้โหฟูๆขึ้นมาด้วยนะทางของจริงโอ้แล้วทำสวยนะคุณผู้ชมชัดไหมแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อีกทีเต้ผมแกะเลยใช่ไหมฮะว่าถ้าแกะเดี๋ยวมวลสารร่วงหรือเปล่าไม่เป็นไรมีปัญหาเดี๋ยวจะอาจารย์บอยเนี่ยกล้าทุกเรื่องคุณผู้ชมเป็นผมไม่กลัวแล้วไม่ชอบของไม่กลัวคุณน่ะไม่กลัวเป็นมองให้เป็นศาสตร์นะครับศาสตร์คือองค์ความรู้นะครับแล้วมองให้เป็นศิลป์ศิลป์คือชัดมากอาจารย์ศิลปะคือความนิ่งความบรรจงนะครับให้มองให้มองเป็นศาสตร์และศิลป์อย่าไปมองว่าเป็นศิลปะมกถูกต้องผมแห่ผมทั้งรักได้ผมกีทิเกผมปัทมังผมพุทธคุณนะครับผมแล้วนี่ผมจริงๆป่ะอาจารย์ปัทมังอินทิเกตินิสิงเหมหาราชพุทธคุณนะครับผมทั้ง5อันนี้เรื่องเสน่ห์เรื่องเสน่ห์แล้วเวลาใช้อาจารย์ทำไงฮะพกติดตัวอ๋อไม่ต้องไปละลายน้ำไม่ต้องอินทิเจอินทิเจก็เป็นเสน่ห์ละกันอินทิเจเป็นเสน่ห์ครับผมผงปฐมังเป็นตัวจุดเริ่มต้นแต่ผมเริ่มต้นผู้ชมที่สุดของอาจารย์ในแนวคืออะไรส่วนใหญ่แล้วก็คือสีพึ่งใช่ไหมนี่แหละที่เราจะต้องอาจารย์เนี่ยจะเก่งเรื่องสีพึ่งแต่จริงเก่งทุกเรื่องนะผู้ชมแต่สีพึ่งเนี่ยมวลสารยากสมัยก่อนในยุคนี้ทำไม่ได้แล้วครับพอหงด้วยหัวกระโหลก3หัวทำเป็นก้อนเศร้าหงตายหงตายลอยน้ำแต่ท้องกลมหง7วัด7ป่าช้า7หนทาง3แท่งว่า108ว่านดี108ตีหนาม108หนามกระดูกผีอีก109วัด109ป่าช้าบทผสมได้เข้าน้ำมันช้างตกมาจากเมืองสุรินทร์น้ำมันตาปลาประยูรจากสุราษฎร์น้ำมันกุมารทองรุ่นแอติดคุกก็ปิดคนยังบ้าหมายังรักแหละครับหัวยังกับเมียยังหลงให้คนรักกันน่ะนี่แหละแล้วถามว่าทำไมทำยากถามว่าทำไมสีพึ่งเนี่ยซื้อไม่ใช่สีพึ่งทาที่ปากต้องการปากแตกนะครับของจริงครับที่จริงจะบอกว่าอย่างนี้ทำไมสีพึ่งเนี่ยถึงได้ฮิตที่สุดหนึ่งเลยผมพูดตรงๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ง่ายถูกไหมฮะแล้วก็สองใช้ง่ายพกพาสะดวกง่ายเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์ผมขออนุญาตโชว์สีพึ่งอาจารย์กับที่สีพึ่งหรือเปล่าฮะสีพึ่งฮะสีพึ่งผมลุ้นมากเลยว่าเปิดจะเจออะไรเดี๋ยวถามท่านอาจารย์แนนก่อนนะอาจารย์บอยอาจารย์แนนอนุญาตให้อาจารย์บอยเปิดหรือยังครับเปิดได้ไม่ถ้าผมเปิดออกมามีอะไรได้ออกขึ้นมาไหมครับมีอะไรได้ออกกล้าถามไหมอ่ะผมถามอาจารย์บอยกล้าถามไหมผมไม่ถามฮะอ่ะให้เชิญครับเชิญเลยเชิญให้อาจารย์แนนมีถามนี่ฮะท่านผู้ชมนะผมให้ท่านชมดูพร้อมๆกันเลยครับโอ้สีม่วงเลยนะฮะผมไม่กล้าทำนี้เดี๋ยวหกนะฮะแต่ไม่หกอันนี้ถ้าสีเนี้ยก็จะมีชื่อเฉพาะเลยนะม่วงเพ็ญนภาไม่ใช่ม่วงลอยไม่ใช่เลยไม่ใช่นะเดี๋ยวผวนนะฮะอันนี้เส้นทำไมเขาถึงเรียกม่วงเพ็ญนภาเพราะครับมันของสูงอ่ะเพ็ญก็อยู่สูงนภาก็อยู่สูงเวลาสีม่วงแต่ผมสงสัยว่าน้ำตาปลาพยูนอ่ะใช่จากสุราษฎร์ก็น้ำตาในเนื้อไงเอามาได้ไงท่านอาจารย์มันคงหายากไงก็หามาคงหายากคุณมันหาวัตถุดิบปัญหายากทำไมต้องใช้น้ำตาปลาพยูนฮะมันหายากเขาใช้นางเงือกปลาพยูนถือว่าเป็นนางเงือกถือว่าเป็นสัตว์พิเศษใช้อย่างอื่นไม่ได้โอ้โหอันนี้คือสุดยอดเสน่ห์ของทางใต้เลยนะน้ำตาปลาพยูนปลาพยูนกระดูกปลาพยูนเขี้ยวปลาพยูนเนี่ยใช่ของหายากอาถรรพ์ไม่รู้ไหมน้ำตาเนี่ยเวลาเขาเก็บนะเขาเก็บอยู่ในน้ำมันใช่แล้วมันจะมีเป็นแบบเป็นลูกเป็นพายอยู่ในเป็นหยุดแล้วเวลาไปมันจะไม่ผสมกันปลูกเสกเนี่ยนะมันเดือดได้อะครับเจอมาแล้วแต่ก่อนผมเห็นมาแล้วนะฮะคือตาปลาพยุงถูกแล้วไอ้อะไรเนี่ยไอ้เดือยหน้าเนี่ยไม่มีใช่ไหมมีไม่ได้เดือยหน้าเดือยงูเหลือมอะไรไม่ใช่เดือยหน้าคือกระเจี๊ยวหน้าใช่มีหมดมีงูเหลือมันอยู่ที่ท้องคนละเดือยไม่เวลานั้นเขารวมกันหมดเลยทั้งเดือยไปยังหน้าเดือยงูเหลือมอะไรพวกนี้มีหมดฮะตัวถูกดิบมีหมดตัวหน้าที่ไม่ผิดนั่นแหละที่กฎหมายมีหมดตัวหน้าเวลามันเอากันเนี่ยมันจะเอากระจูอยู่ตรงมันเช็ดกับหญ้า
นั่นแหละเขาเรียกเดือยหน้านั่นแหละฮะแล้วอาจารย์คุณผู้ชมมีอาจารย์บอยนะที่กล้าพูดอย่างเงี้ยคนเดียวผมมีอีกตัวนึงเดี๋ยวเฉยไม่เดี๋ยวอีกตัวนึงคุณจะหานี่สีพึ่งอีกตัวนึงคุณผู้ชมก็ใช้ได้อันนี้อาจารย์ครับอันนี้เรียกว่าอวัยวะเพศของหมดเลยทั้งหมดมาเสน่ห์ในตัวนี้คือมันเป็นโคตรมหาเสน่ห์เป็นจุดผสมที่สองคนนี้มันพลาดแล้วอันนี้คือโคตรมหาเสน่ห์ท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นสสต้องใช้คุณตั้งกินไม่ใช่ไม่ต้องทาดูฐานะต้องทาตัวก็ไปทำเมตตาอยู่แล้วก็ลืมไปคือถ้าเกิดเขากินเนี่ยเขาต้องกินได้ไม่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวละลายเสียดายของผมพูดเป็นเล่นนะผมว่าอาจารย์ต้องผ่าแขนแล้วสังเอาไว้เลยติดตัวอันนี้เนี่ยอาจารย์ที่สุดตรงนี้นะฮะพี่อ่างพี่พจน์เนี่ยเขาใช้ตัวนี้ป่ะฮะตัวนี้แหละครับเห็นไหมท่านผู้ชมแต่ไม่อยากจะถามราคาเลยนะตลาดเนี่ยไม่ถามเราไม่ถามรายการเราไม่เคยถามเรื่องราคาเพราะเดี๋ยวพอจบรายการอาจารย์จะมอบให้เราเป็นเรื่องที่ดีรู้สึกจะมีตลับเดียวถามอาจารย์หรือยังนะคุณผู้ชมผมว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะแล้วนี่อะไรครับอาจารย์สีพึ่งครับสีพึ่งอีกมีหลายสูตรอ้าวหมดแล้วท่านผู้ชมเปล่าไว้ที่ไม่เปิดมันติดตรงนั้นเพราะไว้นานแล้วเอาไว้นานโอเคไม่ต้องเปิดแล้วกันไม่ต้องเปิดให้กันตัวเดียวกันแหละครับครับตัวเดียวกันแต่มันไม่ได้เปลี่ยนที่ตลับแต่บางทีคือหุงแต่ละวาระใช่ไหมอาจารย์วาระนี้ผมไม่อยากจะบอกอันนี้คือสุดยอดนะฮะอีกสุดยอดหนึ่งนะฮะก็สุดยอดทุกตลับแหละอาจารย์บอยต้องมีอะไรฝักเหมือนกันนะครับครับมีอินอยู่ไหนครับต้องมีฝักครับนะเดี๋ยวผมลงนิดนึงนะฮะขยายเห็นไหมเอ่ยเห็นฮะอินสองคนกำลังยืนกอดกันอยู่โอ้โหเก๋ไก๋อาจารย์อันนี้เรื่องเสน่ห์โดยตรงแรงๆเลยใช่ไหมฮะเสน่ห์โดยตรงนะครับถ้าปากเหมือนกันครับโอ้โหอาจารย์ลูกอาจารย์แล้วสีเนี่ยมีผลไหมสีของสีพึ่งอาจารย์สีของสีพึ่งฮะบางอันสีขาวครับมีผลครับมีผลเหมือนสีม่วงมีครับอันนี้คือที่สุดของอาจารย์ครับที่สุดแล้วครับคือบางทีขุ่งไงขุ่งแล้วส่วนผสมไปอะไรหนักกันในเบาหลายคนอยากจะรู้แล้วว่าอาจารย์ครับสีพึ่งเนี่ยอาจารย์เอาสีพึ่งมาจากไหนครับอย่างที่บอกนะครับสีพึ่งอย่างที่บอกนะฮะอย่างที่บอกเอาเป็นว่าใครอยากรู้ไลน์แอดถามไปแล้วกันผมว่าคุณผู้ชมรู้แหละไม่รู้นะไม่รู้จริงๆคือสีพึ่งเนี่ยมันได้มาหลายทางนะไม่เพราะว่าคำว่าที่คุณรู้ชาติชายพูดเนี่ยไม่ใช่ครับเพราะว่าติดปากผีตาผีนี่แหละนี่แหละแล้วทำไมต้องปิดเขาคนบ้านนอกจะมากจะปิดปากผีตาผีฮะครับปิดทวารทั้งเก้าอ๋อเนี่ยเรารู้แล้วนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่าบางทีศพสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีฟอร์มาลินฉีกมันไม่มีฟอร์มาลินน้ำอะไรเนี่ยน้ำเหลืองน้ำอะไรมาเขาก็เลยเอาสีอุดทวารทั้งเก้าไม่ให้ไหลออกมาไม่กินอันนี้นะคุณผู้ชมเป็นการปรงกรรมฐานด้วยนะที่อาจารย์เอ็นแอร์สอนนี่ไม่ใช่เรื่องว่าเสน่ห์เล่ห์กลแต่อย่างใดนะครับเป็นเรื่องของกรรมฐานให้ปรงอาจารย์บอยอาจารย์บอยแอบสังขารด้วยนี่โอเคซูมได้นะซูมได้อาจารย์บอยไหวไหมคือไม่ไหวเดี๋ยวผมจะเดินไปตัวนี้เป็นอสุภะกรรมฐานอสุภะกรรมฐานเป็นน้ำเขียวๆข้างล่างอ๋อมันจะรู้อยู่นะคือจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับอันเนี้ยเป็นกุมารทองครับนะฮะดูดโรคได้มั้ยฮะอาจารย์ดูดโรคเป็นกุมารทองดูดโรคแกะเป็นไม้แกะเป็นไม้แกะหรือเป็นอะไรฮะอาจารย์ครับไม่ใช่ไม้แกะเป็นโลหะโลหะโลหะแล้วก็ข้างในจะมีน้ำอยู่น้ำน้ำก็หล่อเลี้ยงน้ำมันไว้น้ำมันจันไม่ใช่น้ำมันมหาเสน่ห์อ๋อน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันกุมารทองเลยครับน้ำมันกุมารเลยครับง่ายๆอาจารย์อื่นปัจจุบันทำไม่ได้แล้วคงไม่ต้องบอกกรรมวิธีแล้วครับผมเสี่ยงอีกบอกอย่างนี้เลยว่าปัจจุบันทำไม่ได้คุณผู้ชมรู้แหละเข้าใจอะไรก็โยนให้คุณผู้ชมรู้หมดคือที่จะบอกอย่างนี้คำหนึ่งน้ำจมถ้าไม่รู้ไลน์แอดไปถามครับเรามีทีมงานตอบถ้าอยากได้ก็หลังไมค์กันคุยกันหลังไมค์แต่ผมว่าอันนี้น่ารักน่ารักสวยกุมารชุดนี้น่ารักมากท่านผู้ชมนะไม่น่ากลัวเหมือนนักเกียร์แต่ว่าทำแล้วมันสวยอะสวยเลี่ยมอันนี้เลี่ยมสวยด้วยจ้ะเป็นเงินครับเป็นเงินข้างในเป็นเงินเลยนะฮะโอ้แล้วก็ใช้น้ำมันมหาเสน่ห์เหมือนกันครับผมโอ้โหอาจารย์ครับใช้ยากไหมครับกุมารทองอีสานไม่ยากพกติดตัวไปแล้วเวลาพกนี่เราพกพร้อมพระหรือเราพกข้างล่างหรือพกพร้อมพระก็ได้มีปัญหาอ๋อครับผมเป็นกุมารเทพหรือกุมารพรายครับทั้งพรายทั้งเทพแหละครับรวมกันผสมกันมาบวกกันเข้าคือบางทีเนี่ยก็มีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนแหละครับคือบางทีประจุพลังไว้ไงครับเป็นหยินหยางนะฮะหยินหยางครับผมก็หยิบไปเรื่อยง่างแต่ง่างคนนี้เรียบร้อยท่านผู้ชม
ปกติเราเห็นนั่งนั่งไม่สุภาพแต่นั่งหัวจานเน็ตแอร์ไม่เหมือนเน็ตแอร์เป็นยังไงอันนี้เป็นนั่งที่อยู่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงอาจารย์บอยเรียบร้อยยังไงปกตินั่งนี้นะฮะเขานั่งเขาจะแหกแข้งแหกขาปกตินั่งเวลาเขานั่งเนี่ยเขาจะปูโปรครับแต่อันนี้นั่งแบบเรียบร้อยเป็นนั่งสมาธิเขานั่งอ้าขาแล้วมีขาที่3อยู่ตรงกลางโอเคต้องบอกขาที่3อาจารย์ครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่นี่นั่งทรงเครื่องท่านผู้ชมนะฮะนั่งทรงเครื่องคือแต่งตัวนะไม่ใช่นั่งทรงเครื่องใส่ไข่ใส่อะไรไม่ใช่บอกทรงเครื่องนะทรงเครื่องคือแต่งตัวมีศิลปะครับอันนี้ถือว่าศิลปะรวยถูกไหมอาจารย์ครับอันนี้นั่งรวยไม่ใช่นั่งแบบธรรมดาโชคลาภมหาเสน่ห์อาจารย์อย่างองค์ของนั่งเนี่ยที่เป็นรูปหล่อมาเนี่ยนะฮะอาจารย์หล่อเองไหมไม่หล่อทั้งโรงงานเขาหล่อแล้วมาผสมน้ำมันผมไม่ได้ทำเองทั้งหมดโอ้โหไม่เป็นประวัตินั่งย่อๆอาจารย์พอจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังได้ไหมก็เป็นมาจากเขมรฮะประวัติศาสตร์ครับไอ้นั่งครับครับไอ้ที่มันไม่หล่อเลยใช่ไหมฮะอะไรนะนั่งคือไม่หล่อครับผมแล้วก็ได้เมียใช่ไหมฮะได้เมียสวยเอาคุยอย่างนี้ดีกว่าคือขี้เหร่แต่ได้มีสวยได้มีสวยเขาต้องเรียกอย่างไรล่ะอาจารย์ห้องนั่งแม่เป๋อหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือว่าเขานั่งแม่เป๋อแล้วแต่คือแล้วแต่คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไงสมัยก่อนเราก็เรียกตรงๆเลยไอ้งั่งแต่พอมาเนี่ยเขาก็เลยเรียกพ่อง่างเป็นการให้เกียรติเป็นอะไรในศาสตร์สายวิชาให้เกียรติครูบาอาจารย์เพราะระยะเวลาเนี่ยมันเนิ่นนานท่านผู้ชมอีกสิ่งหนึ่งที่สวยงามอันนี้ผมว่านะท่านผู้ชมนะฮะต้องส่งออกเยอะแน่ครับผมเพราะว่าดูจากรูปลักษณ์ครับท่านผู้ชมผมโชว์นี้ดีกว่าน้ำมันมหาเสน่ห์ครับขวดมีลวดลายบรรจุอยู่ในครับอาจารย์บอยแกะที่สวยงามถุงนะฮะคุณผู้ชมผมไม่กลัวหรอกฮะผมบอกว่าอาจารย์บอยมีหมายตาไปแล้วล่ะไม่แต่อันนี้น้ำมันเนี่ยอาจารย์ครับใช้ยังไงครับเมตตาเติมหน้าไปก็ได้แล้วเราใส่เป็นห้อยเป็นตะกรุดได้ไหมฮะได้ครับแต่ผมว่าเก๋ตัวก็ได้ให้แบบห้อยคอต้องไม่เลี่ยมเนาะไม่เลี่ยมก็ต้องถักเชือกถักเชือกไม่ต้องถักเชือกฮะหาวิธีเกาะต้องเกาะเกี่ยวครับนี่ๆเดี๋ยวให้ทางทีมงานอีกทีนึงนะฮะผมอยากเห็นแต่ผมไม่ได้แกะในเดี๋ยวมันจะเลอะนะฮะโอเคชัดเนาะชัดเจนชัดเจนอาจารย์ครับก็คือเจิมเนี่ยเวลาเราแตะใช่ไหมฮะแตะตรงจุดไหนครับแล้วหน้าผากแต่หน้าผากจุดเดียวเลยครับผมแล้วเราต้องกั้นใจที่ฐานไงไหมฮะอธิษฐานเราคนที่แตะนักละกูหลงกูเลยไหมฮะใช่ไม่บางทีเราใช้เนี่ยอุณาโลมาปันนชัยยะติสันตุโนพุทโธนะโมตายะไม่ต้องชื่อคนที่เราอธิษฐานอย่างเดียวไม่ต้องบวชพ่อคาถาอยู่แล้วครับอย่ามาครับเสียเวลาอ๋อไม่ทันไม่ทันไม่ทันกว่าจะอุณากูอะไรนะละกูหลงกูไม่กว่าจะอุณาโลมาอะไรนี่นะฮะมันไปนู่นแล้วนะฮะเนี่ยละกูหลงกูเนี่ยเอาง่ายๆสั้นๆเอาง่ายๆพ่อเสกไว้พอแรงแล้วครับสุดยอดจริงผมถึงบอกของบางอย่างในทางคุณพระกับคุณคนน่ะเราต้องแยกอย่างนี้นะเพราะบางทีคุณพระเนี่ยเป็นสายพุทธคุณสายขาวแต่บางครั้งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องพึ่งสายดำอ้าวคือมันพูดอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมรางเนื้อชอบรางยาในบางเรื่องนะฮะอย่างที่คุยกันตอนแรกนะฮะเรื่องพิธีกรรมเรียกคนรักกลับมาผมถามนะฮะเมียน้อยเนี่ยเขาก็ทำคุณใสทำคุณใสมาแล้วคุณจะไปสวยใสธรรมดาได้หรอมันก็ต้องเล่นของกับคืนเหมือนคนมาเราทุกวันนี้ไม่เอาได้เลขก็เอาได้หมดไม่เอาได้หมดด้วยกระถาครับเล่นถูกก็ต้องเล่นแก้คือโลกนี้ไม่ใช่โลกทุ่งลาเวนเดอร์ใช่ไหมถูกต้องครับผมอีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ชมอยู่ไกลผมนิดนึงหน้าตาจะคล้ายกันกับมัคคารณีผลครับอันนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับเนี่ยเหมือนกันเลยครับเหมือนหงพายเหมือนกันอ๋อเป็นหงพายเหมือนกันนะฮะอาจารย์อันนี้เป็นไม้แก่หรือเป็นอะไรฮะไม้ก็ใช้ไม้ลงผีเอาไม้ลงผีนั่นแต่ทำสวยนะฮะอันนี้อาจารย์ครับตัวนี้เรียกยังไงจันเรียกแบบไหนเวลาเราจะเรียกสั่งเขาอาจารย์ก็บอกเขาได้อธิษฐานเอาอธิษฐานให้ครับเวลาอธิษฐานต้องยกขึ้นมาทำอะไรไหมยกอธิษฐานเดี๋ยวตั้งไว้ก็บูชาที่บ้านนั่นแหละอธิษฐานเวลาต้องการแบบก็อยู่บ้านเราต้องเปิดไว้ไหมฮะหรือต้องปิดปิดไปก็ได้ปิดก็ได้ต้องปิดสิเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทั้งหนูทั้งแมลงทั้งอะไรต่างๆใช่ไหมส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครับอันนี้คือมากคนจีนชอบมากแบบนี้คือของอย่างนี้ส่วนใหญ่สายจีนชอบนะสายจีนครับผมอีกสิ่งหนึ่งนะอาจารย์สายไทยแต่หน้าพุทธคุณสายไทยคือจริงๆถ้ากูมงกูมาเนี่ยทั้งจีนทั้งไทยเอาหมดครับเป็นกลางกลางแต่สายพลายเนี่ยจีนชอบเป็นพิเศษต้องเรียกว่าเป็นกลางกลางกุมารทองนี่เป็นกลางกลางสีพึ่งก็เป็นกลางกลางครับก็ใช้ได้โดยทุกแขนงแล้วที่นี่ละอาจารย์สันเทียนเทียนเรียกรักเป็นเรียกรักกันนะเป็นเรียกรักเป็นลูกก็แล้วจุดเทียนเรียกรัก
ก็ใครต้องลงชื่อลงเลยก่อนแม่จ้ะลงชื่อวันที่ปีเกิดชื่อนามสกุลเกิดบางทีเขาลงใบภูก็ได้หรือลงกระดาษแล้วก็ทำก็ได้ต้องจุดทับชื่อทับอะไรแล้วก็จุดไงแล้วเวลาจุดต้องนั่งบริกรรมเลยไหมอาจารย์ผมเห็นพวกมาเลเซียเขาชอบนะเขาชอบจุดชอบเลยแล้วตะกุดแล้วอาจารย์ตะกุดมหาระงับมหาระงับดับเป็นวิชาเดียวกับเกจิท่านใดครับเกจิหลายอาจารย์ที่เรียนศึกษาเองใช่อาจารย์มือได้มือเองมีทั้งหมดกี่ดอกมีไม่กี่ดอกครับของเก่าคือจริงๆตอนนี้เหลือแต่ของเก่าครับผมอันนี้ที่มาโชว์เนี่ยเป็นของเก่าทั้งหมดของใหม่อ่ะจริงๆนะเกียร์ของใหม่มีอาจารย์ลงธนบัตรให้ผมของใหม่จริงๆอันนี้อุ๊ยอะไรฮะอาจารย์นี่เดี๋ยวเปิดดูนิดนึงปีตะโขนเขาปีตะโขนผมคิดว่าวูดูจริงๆเหมือนสายวูดูนะอาจารย์ครับผมเหมือนแบบของนอกนะฮะก็เป็นเคสให้ดูแต่ตอนแรกนี่ผมดูเป็นมัจจุราชมัจจุราชครับผมเป็นเนื้ออะไรปะโตเมตันผงมัทฉมังผงตั้ง5แหละเพราะว่าบางคนก็ใช้คุณขอแล้วคุณใช้เครื่องรางอันนี้แต่สวยนะครับผมมองไม่เห็นแล้วมือเองเนี่ยทำปั๊มด้วยมือเองทำเองเลยใช่ไหมครับทำเองอ๋อคืออันเนี้ยไม่ได้เอาโรงงานครับผมนี่ก็มีน้ำมันเนี่ยบรรยายน้ำมันเลยอาจารย์ครับผีตะโขนอาจารย์นี่นะฮะใช้เพื่ออะไรครับทุกอย่างโชคลาภการงานหรือการเงินโชคลาภการค้าขายดีค้าขายดีความรักแหละครับความรักดีเลยครับทุกอย่างก็คือครอบจักรวาลลื่นเริงจริงๆแล้วก็คือเรื่องไม่ตามหมายนี่ลื่นเริงใส่ลื่นเริงครับพอไม่ตามหมายนี่ยอมปุ๊บนะฮะอะไรก็ดีหมดขายของก็ขายดีคุณจะเรียกแฟนเรียกความรักก็ดีถูกไหมครับคุณจะติดต่องานก็ดีครับพี่จะหยิบไอ้งั่งสีทองไอ้งั่งเนี่ยโอ้อันนี้ทรงโบราณครับโบราณให้ทรงโบราณเองฮะปั๊มเองไม่ได้โรงงานนี่ทำเองทรงโบราณชัดไหมมีน้อยแล้วไม่กี่ตัวนะโอ้โหแบบทรงเทเลยนะอันนี้บางทีเขาเรียกงั่งตาแดงอันนี้เกล็ดบิดอันนี้แดงพูดถึงทรงเนี่ยเขาจะเรียกเกล็ดบิดจริงๆเป็นพิมพ์พุทธนะแบบเรือนรางนะเคยแต่ว่าเคยเห็นนะเขาทดลองกันเรื่องไอ้งั่งนี่ท่านผู้ชมนะครับผมเล่าเป็นความรู้แล้วกันนะฮะเคยทดลองก็คือเอาไอ้งั่งเนี่ยแต่อย่าไปทำนะฮะเอาไอ้งั่งเนี่ยมาคว่ำไว้แล้วก็เอากะลาครอบแล้วก็เขาผู้หญิงเดินผ่านแบบไม่รู้เรื่องผู้หญิงเป็นยิ่งดีใหญ่เลยครับเรานั่งอยู่แล้วได้ยินเสียงคลิกพลิกคอเขาออกไปแล้วนะฮะเปิดดูมันพลิกเพราะจริงตอนที่เราเอาไอ้งั่งคว่ำแล้วก็เอากะลาครอบแล้วเราเอาผ้าเช็ดเท้าอ่ะปิดอีกทีนึงไม่ให้เขาเห็นคือถ้าเป็นกะลาครอบกล้าข้ามไหมที่เขาไม่รู้อ่ะเขาก็ข้ามเลยแล้วมันตลกตรงที่ถ้าเป็นเรานะฮะถ้าเห็นผ้าเช็ดเท้านะฮะกูเหยียบยั้งไว้ก่อนแล้วเราต้องเหยียบอันนี้เขาไม่เหยียบอาจารย์วันนั้นเขาข้ามเลยนะอันนี้เป็นเรื่องเล่าหรือเปล่าอาจารย์เรื่องจริงผมก็ผมอยู่ในเหตุการณ์นะดิคือที่ผมพูดแต่ละเรื่องเนี่ยผมอยู่เหตุการณ์นั้นนะฮะก็คือนี้ว่าต้องลองว่าเพื่อนท่านที่บอกไปเปิดอะไรเงี้ยต้องทดลองอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่แต่จริงไม่แนะนำนะแต่จริงไม่แต่วันนั้นน่ะเขาเป็นไอ้งั่งตาแดงมาจากเขมรแล้วเขาทดลองกันที่บ้านที่ผมเห็นบ้านนั้นนะคว่ำแล้วก็ปิดไว้แล้วเขาผู้หญิงคนนั้นไปเฮ้ยมันหงายอ่ะแล้วตอนท่าพี่เสียงกริ๊กมันกริ๊กคือได้ยินชัดๆเลยอ่ะนะฮะรู้ว่าเนี่ยเขาหงายแน่นอนเนี่ยคือไอ้งั่งนะครับมันมีจริงเรื่องพวกนี้นะครับจริงแต่ว่าเราถ้าไม่รู้นะฮะก็ใช่ว่าจะไม่มีถูกต้องครับโอเคนะน้ำมันตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะพี่ศิระหยิบน้ำมันโชว์หน่อยฮะทรงดีซะด้วยนะอ๋อสวยนะฮะน้ำมันโคตรมหาเสน่ห์เลยมีบนหัวนี่มีสเปรย์ด้วยผมบอกเลยนะฮะทันสมัยแอดมินเราอ่ะปกติอ่ะนางไม่ค่อยเชื่ออะไรมากมายนางเชื่อแบบสายพระครับเมื่อกี้ให้ท่านแอดลงให้เลยครับลงมือให้เลยเมื่อกี้นะฮะผมมาถ่ายรูปเป็นหลักฐานเอาไว้เรียกค่าถ่ายเพราะนางไม่ค่อยจะแบบเหมือนจะโชว์ตัวต้องเรียกค่าถ่ายคุณรัชชัยรู้ใช่ไหมคือใครที่ไม่ค่อยจะยอมใครไม่แน่ใจสิหากคนนั้นแหละผมรู้แล้วไอ้คนที่ไม่แน่ใจนั่นแหละโอเคนะฮะจริงจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าทีมงานเราจริงๆเนี่ยก็มีเขาเรียกมีสายตาพิจารณาเหมือนกันครับผมนะฮะที่จะลงกับใครไม่ลงกันง่ายๆนะฮะต้องยอมรับกันต้องยอมรับจริงๆครับลงกับอาจารย์แน่ๆด้วยแล้วก็ในจุดนึงคือน้ำมันตรงนี้เนี่ยฮะอันนี้ก็สีพึ่งเหรอครับอาจารย์ครับสีพึ่งโอ้อาจารย์สายสีพึ่งจริงๆครับก็เหมือนกันเนี่ยมีอะไรที่เรายังไม่ได้คุยนะครับครับผมอันนี้มีน้ำมันสิอันนี้อะไรครับอาจารย์ล็อกเก็ตล็อกเก็ตอาจารย์ข้างหน้านะฮะอ่ะผมให้เดี๋ยวผมต้องจับดีๆเพราะมันจะหลุดเอานะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับดูให้ดีนะฮะนี้ดีกว่าผมเอาออก
ไหนๆก็หลุดละเป็นล็อกเก็ตแต่นี่รุ่นแรกกว่าฮะครับผมอันนี้เหรอที่อซิมคนนั้นเช่าไปครับผมที่เช่าจากพี่อาจารย์อาจารย์ภูมิครับผมโอ้โหอาจารย์อาจินอาจินเป็นอาจารย์กำลังนั่งภาวนาอยู่นะครับผมข้างล่างเป็นรูปของกุมารทองกุมารทองและที่สำคัญข้างหลังท่านผู้ชมนะฮะข้างหลังไม่ไงฮะฝังกุมารไว้เต็มที่แต่น่ารักมีตะกุดเยอะด้วยนะใส่ตะกุดไว้หลายแต่พิมพ์กุมารพิมพ์นี้น่ารักนะครับผมนะฮะครับโอ้นี่คือรุ่นแรกของอาจารย์เลยเหรอครับผมรุ่นแรกครับอาจารย์เหลือกี่องค์ฮะไม่มีกี่ชิ้นแล้วครับก็นี่แหละชิ้นนึงที่อยู่ในมือเรากำลังจะแย่งกันอยู่ครับเดี๋ยวจะมีการตบตีกันหลังรายการนะฮะอาจารย์ครับอันนี้คือทั่วไปเลยใช่ไหมครับครับผมใช้ได้กับทุกครับผมแล้วเม็ดข้างล่างนี่เม็ดอะไรฮะอาจารย์ข้างล่างเนี่ยนี่ข้างล่างเนี่ยผมให้ดูนิดนึงที่เป็นกลมๆนี่นะฮะนิ้วชี้ผมข้างล่างนี่ฮะที่มีอยู่2เม็ดใช่ไหมอาจารย์พลอยป่ะไม่ใช่พลอยฮะเป็นเม็ดเนี่ยอาจารย์ฮะอ๋อฝังนี่ไว้นะฮะผงปัทมังอ๋อเป็นผงปัทมังนะครับคือผงมงคลนั่นแหละครับมงคลผงมงคลแหละทุกอย่างแต่สวยนะครับผมอาจารย์ทำโอเคมากเลยฮะสูงคือบางทีผมเรียกสูงออปชั่นไงเวลาเราทำกันเต็มที่เพราะวันหนึ่งเนี่ยครับที่เท่าที่ดูจากในรูปนะท่านผู้ชมข้างบนเป็นตะกุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ดอกครับตะกุด9ดอกแล้วก็อันนี้เม็ดอะไรฮะอาจารย์ตรงๆเนี่ยหินแร่อ๋อเป็นพวกหินแร่แล้วก็มีพวกพลอยอยู่ครับผมดีฮะอาจารย์รุ่นแรกเราแต่จริงๆจะบอกท่านผู้ชมจริงๆแล้วนะฮะวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่ความเชื่อนะฮะเราเชื่อว่าดีเราเชื่อว่าใช่คือดีใช้ได้แล้วก็ต้องประพฤติตัวปฏิบัติทำความดีด้วยถูกต้องครับและที่อาจารย์ได้สอนไว้นะครับที่ผิดศีลธรรมอะไรพวกนี้อย่าไปสนใจนะฮะอันนี้น้ำมันอะไรฮะอาจารย์น้ำมันมหาเสน่ห์มหาเสน่ห์ฝังตะกุดอาจารย์ไม่ตั้งชื่อใหม่มากเลยนะครับมีหลายสูตรบางทีมีหลายสูตรก็เรียกมหาเสน่ห์รวมๆโดยรวมๆกันไว้ไม่อาจารย์ไม่มีชื่อแบบพิสดารเลยไม่มีอันนี้ก็มาตรงสายตรงเลยครับมหาเสน่ห์เมตตาโชคลาภเนี่ยครับมีแค่นี้ครับอันนั้นไปตั้งชื่อไปเฉยๆพิสดารไปเฉยไม่เป็นของใช้ได้ผลอย่างเดียวขบพอประชดาเนี่ยเขามาตั้งกันดีละมาตั้งกันอันนี้ถ้าสวดแล้วมันจะขึ้นไหมอาจารย์ขึ้นเลยครับเพราะจริงผมเคยเจอท่านผู้ชมที่ผมบอกเนี่ยน้ำตาปลาพยูนเนี่ยไปอยู่ในน้ำมันครับผมแล้วก็สวดนะฮะพี่มันวิ่งขึ้นเรานั่งมองอยู่เนี่ยชัดเลยอ่ะครับคือของพวกเนี้ยคนไหนที่ไม่เคยเจอไม่รู้แล้วแม้กระทั่งผมเคยไปของสายนึงแล้วกันนะฮะเพื่อนของหายอาจารย์เชื่อไหมอ่ะเขาเอาน้ำมาแก้วนึงเขาเสกปุ๊บเงาของคนขโมยปรากฏในแก้วน้ำผมนั่งอยู่ด้วยคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะฮะเราจะไม่เชื่อเลยว่าเป็นเรื่องจริงครับผมแล้วภาพที่เห็นนะท่านผู้ชมรู้ไหมว่าบรรยากาศนี่คือร้านขายปลาของเพื่อนผมเลยเป็นเงาที่ไหนอาจารย์มอยที่ไหนอันนี้ที่ปัตตานีอ๋อปัตตานีครับผมตอนนั้นคือตอนเด็กๆเขาชวนไปก็ไปนะฮะถามว่าเดี๋ยวในช่วงท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์เนแอร์นะฮะบอกกับคุณผู้ชมนี่เพราะว่าถามมาในเฟซว่าแล้วช่องทางถามว่าอาจารย์เนแอร์ไปทั้งหมดกี่ประเทศอาจารย์ไปกี่ประเทศนะครับแปดประเทศแล้วโอ้แค่8เองอาจารย์ครับผมแต่ละประเทศไปกี่ครั้งเท่านั้นเองหลายครั้งครับผมก็คืออย่าเรียนที่ตอนต้นรายการนะว่าอาจารย์เนี่ยค่าตัวแพงกว่าซุปเปอร์สตาร์ของไทยแต่บอกตัวเลขไม่ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวแค่บอกว่าแค่พูดง่ายๆว่าณเดชต้องรวมกับมาริโอขนาดนั้นเลยว่าถูกไหมอาจารย์ครับผมก็พูดเลยครับแต่จริงๆฮะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอย่างกุมารทองอาจารย์ยัง4ล้านเลยไม่ใช่แล้วคนนี้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ทั่วโลกเนี่ยเรื่องการที่ไปตามคำเชิญของลูกศิษย์ลูกหามีใครเป็นผู้แปลภาษาให้อาจารย์แล้วมีล่ามไปก็ไปสักกันบ้างลูกศิษย์สักเป็นสิบทางนู้นก็จัดอยู่แล้วแต่ผมพูดตรงๆท่านผู้ชมนะฮะขนาดค่าตัวอาจารย์อย่างนั้นขนาดของขังอาจารย์ขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังสามารถจับต้องได้คือจริงๆพวกเราเนี่ยก็ยังสามารถคุยยังสามารถจับต้องอาจารย์ได้คือไม่ใช่อยู่เหนือเลยที่เราไม่สามารถที่จะจับต้องได้ต้องพูดว่ามีราคาคนไทยนะฮะเพราะฉะนั้นง่ายจะเข้าใจง่ายที่สุดความจริงครับท่านผู้ชม16มีนาคมนะฮะที่ไหนอาจารย์นะฮะหมู่บ้านไหนนะพี่ซอยอะไร14นะปิ่นเจริญโครงการ3ปิ่นเจริญโครงการ3ท่านผู้ชมเนี่ยสมประภา14ครับจำง่ายๆ16มีนาคมสงประภา14เลยหมู่บ้านปิ่นเจริญเลยโรบินสันมายังเอ่ยครับผมจะ
เลยเป็นสันมาไหมครับดอนเมืองเส้นที่ออกดอนเมืองได้สัมปทาสีสมานสีสมานสีสมานเอาแยกจากข้ามสะพานสีสมานมาแล้วพอคุณเข้าไปปุ๊บผมเชื่อเลยถ้าคุณไปสักประมาณ9โมงเนี่ยหรือจะโทรไปก่อนก็ได้0958375455ครับโทรไปหาเน็ตแอร์ได้เลยครับเบอร์นี้ครับโทรศัพท์อีกทีนึงครับทุกคนที่มาไลน์แอดเนี่ยดีแล้วครับคือจริงพูดตรงๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์โทรเนี่ยบางทีอาจารย์ลืมรับครับผมบางทีอาจารย์กำลังติดสายบางทีอาจารย์กำลังติดพิธีเดี๋ยวไม่งอนกันอีกมันก็รับไม่ทันอ่ะเดี๋ยวไม่งอนครับแต่ถ้าเป็นรายการทีมงานรับคุณเขียนทิ้งไว้ไงเดี๋ยวทีมงานก็ต้องตอบครับผมแล้ววันนั้นนะทีมงานเตรียมในนี้ได้เลยเตรียมเขาเรียกปักโลเคชั่นไปเลยครับใครถามปุ๊บแชร์โลเคชั่นถามปุ๊บแชร์โลเคชั่นจบข่าวไปเจอเพราะผมเองก็จะไปนะฮะแล้วก็ตัวคุณรุศิระก็จะไปแล้วก็ตัวคุณรุชาชาก็จะไปนะครับแต่ที่สำคัญเลยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเองเนี่ยสามารถพบเจออาจารย์เนนแอร์ได้ที่นี่ครับทุกวันศุกร์นะฮะทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มรายการใหม่ครับรายการเนนแอร์จอมขมังเวทนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆแล้วการที่เจอตรงนี้นะฮะเราส่งทีมงานไปถ่ายทำถึงในพิธีกรรมที่อาจารย์ทำจริงครับนะฮะไม่ใช่สาธิตครับเป็นเรื่องจริงสถานที่จริงแน่นอนครับทำจริงแน่นอนครับจากจอมขมังเวทตัวจริงของเมืองไทยครับคุณโจมถูกต้องครับผมบอกได้ว่าเป็นสายมูคนพ่อผมไม่ได้ตัวพ่อนะผมเรียกคนพ่อก็คือสายมูตัวจริงพอไม่พิสูจน์ครับต้องบอกอย่างนี้พร้อมให้พิสูจน์ถูกต้องครับแล้วในรายการนี้จะไปถ่ายแบบเจาะๆกันแล้วท่านผู้ชมคอยดูคอยติดตามนะฮะศุกร์แรกที่เราจะเริ่มถ่ายทอดสด22มีนาคมนี้โอเคผมว่าดีไม่ดีไอ้วัน16อาจจะบอก22หรือเปล่าไม่รู้เพราะต้องเอาไหว้ครูสิต้องไหว้ครูเพราะเป็นงานทั้งวันเกิดอาจารย์แน่ๆแล้วก็เป็นงานไหว้ครูนะฮะอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับโอเคสุดท้ายขอผู้ชมทุกท่านครับขอให้โชคดีมีความสุขความเจริญขอให้ร่ำรวยขอให้พ้นอุปสรรคและปัญหาทุกอย่างครับสาธุครับผมมีอะไรโทรไปหาอาจารย์เนแอร์ได้ครับ0958375455ครับครับผมและที่สำคัญนะฮะ16มีนาคมนี้ครบรอบวันเกิดอาจารย์เนแอร์58ปีครับครับเน้นเหลือเกินตรงนั้นสิ58นี่แต่ว่าบนหรือล่างดีครับตรงเป็นไหมไม่ตรงนะครับผมถามแทนใจท่านผู้ชมไม่ได้เขียนถามกันมาเพียบเลยอ่ะไม่ตรงครับแต่อย่าลืมกลับด้วยต้องอย่างนั้นนิดนึงท่านผู้ชมนะพวกเราไม่ส่งเสริมนะครับเรื่องนี้จริงๆมันจะบอกว่าในแฟนเพจของสายทางผมจะนะฮะให้เข้ามาหลายงวดละงวดปัจจุบันงวดล่าสุดเราให้ไปเรามี4มี6มี0มี5ตัด4ทิ้งตัวเดียวคุณถูกเลยชัดเจนถูกต้องครับผมเอาอีกแล้วกันท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เนี่ยเวลาก็ไม่พอแล้วนะฮะพบกับเราได้ทุกวันพุธนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มรายการศรัทธาคมวันนี้เราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันอีกพุธหนึ่งแล้วกันนะฮะพุธหน้าเนี่ยพุธหน้าอย่างนิดนึงเพราะว่าพุธหน้ามีเค้าเรียกว่ามีภารกิจกันนะฮะพุธถัดไปเลยนะท่านผู้ชมเข้มข้นนะครับพูดถัดไปพูดถัดไปเราไม่เคยเอาสายใต้มาอ่ะสายใต้เลยเหรอเดี๋ยวนี้ครับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีครับท่านผู้ชมพระกสิณหลวงพ่อพัดโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะจองตัวได้แล้วครับผมแล้วท่านผู้ชมเองนะฮะติดอกติดใจอาจารย์แนนและเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะฮะวันนี้เรา4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ